สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่งานออนไลน์เว็บบินา CPE และ CME นะครับผมวันนี้เราอยู่กับหัวข้อการประชุมวิชาการเรื่องการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และการให้นมบุตรอย่างไรให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิดนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมเพรศักรสาธรปรีชาวุฒิน,นันหรือผมอชื่อเล่นว่าสบายนะครับก็เป็นเพรศักรสบายนะครับผมวันนี้นะครับหัวข้อของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ เรียกว่า,าทำความลำบากให้แพทย์ศัชยกรแล้วก็แพทย์หลายท่านมากก็คือเรื่องของการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์น,นะครับและปัจจุบันเนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบกับผู้ป่วยหลายคนมากๆเลยนะครับผมยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์แบบนี้กับผู้ป่วยที่มีความเ,าเรียกว่ามีความเปราะบ,บางอยู่แล้วนะครับอย่างผู้ป่วยตั้งครรภ์นเนี่ยจึงเป็นสาเหตุที่วันนี้เราอยากจะจัดงานประชุมวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับก,บการ ดูแลผู้ป่วยนะครับการใช้ยายหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรนะครับให้ใช้อย่างไรให้ปลอดภัยในสถานการณ์โรคโควิดปัจจุบันนะครับผมสําหรับหัวข้อในวันนี้นะครับผมออก็จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการดูแลและป้องกันตนเองนะครับของหญิงตั้งครรภ์นในสถานการณ์โควิดนะครับผมรวมถึงแนวทางการใช้ยาเพื่อป้องกันและรักษาโควิดทั้งยาแผนปัจจุบันและยาแผนไทยนะครับ และยังครอบคลุมไปถึงแนวทางการใช้ยารักษาอื่นๆควบคู่กับยาป้องกันโรคโควิด -19 านะครับสำหรับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรนะครับผมแนวทางการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับผมสำหรับงานในวันนี้นะครับสามารถเก็บได้ทั้ง CPE และก็ CME นะครับโดยสามารถเก็บได้ CPE 1.5หน่วยหรือ CME 1.1หน่หน่วยนะครับผม งานในวันนี้ของเรานะครับท่านผู้ชมสามารถาติดตามแล้วก็รับชมรับฟังอัปเดตข้อมูลได้ทาง3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1ก็คือทางแอปพลิเคชัน Medical Leader Thailand นะครับช่องทางที่2ก็คือ Facebook แล้วก็ช่องทางที่3ก็คือ YouTube Channel นะครับผมซึ่งอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้โหลดแอปพลิเคชันตัว Medical Leader Thailand มานะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดติดตามข่าวสารทางการแพทย์รวมถึงอัปเดตความรู้ใหม่ๆ และกิจกรรมงานประชุมวิชาการเว็บปีนาออนไลน์เหมือนที่เรามีในวันนี้นะครับผมลำดับต่อไปนะครับผมขอกล่าวถึงสปิเกอร์นะครับหรือวิทยากรผู้ให้เกียรติมาให้ความรู้กับเรานะครับในหัวข้อที่ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับกับการให้ยาและก็การดูแลผู้ปว่วยหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรในสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญกับโรคโควิด -19 นะครับผมโควิด -19 นะครับสปิเกอร์ของเรานะครับในวันนี้ก็คือ นายแพทย์โอราริกมุกสิกะวงนะครับผมสูตินารีแพทย์นะครับปัจจุบันท่านทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศนะครับผมหรืออาจารย์โอของเรานั่นเองนะครับผมก็ขอต้อนรับอาจารย์โอนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างอาจารย์เมื่อกี้เมื่อกี้จับแล้วรู้สึกว่าจะโดนจออะไรสักอย่างหนึ่งเสียงดังขึ้นมาเลยอ่ะโอเคครับ เสียงโอเคไม่มีสิงซ่าโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีสบายครับสวัสดีครับอาจารย์โอครับผมก็วันนี้เราอยู่กับหัวข้อที่น่าจะเป็นหัวข้อที่อาจารย์น่าจะให้ความรู้ได้ดีแล้วก็หลายท่านน่าจะต้องสนใจมากๆก็คือการดูแลผู้ป่วยตั้งครรภ์กับให้นมบุตรในสถานการณ์ที่เราต้องมาเชิญกับโรคโควิด19นะครับอาจารย์ก็เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์สวัรับอาจารย์ช่วงโควิด19มีผลกระทบอย่างไรบ้างไหมครับผมโอเค อตอนนี้ผมทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพยาาอภัยภูเบศนะครับของที่โรงพยาบาลเนี่ย COVID, เคสโควิดที่ท้องมาเนี่ยครับไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับที่อื่นนะครับแต่ก็มีอยู่บ้างตัวเองเนี่ยก็ได้ดูทั้งตอนที่เขามานอนอยู่ในโคฮอตวอร์ดก็คือตึกผู้ป่วยในนะผู้ป่วยรวมนะครับอันนี้ก็ได้ดูได้ทํคขอดเนาะเคสที่เป็นโควิดนะครับเข้าผ่าตัดขอดใส่ชุดมนุษย์อวกาศก็ได้ทําอยู่นะครับอันนี้คือของที่โรงพยาบาล แต่ก็มีจะมีของในเขตสุขภาพที่6เนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่ดูอยู่ด้วยรวมถึงก็ทํางานของราชวิทยาลัยนะครับที่เวลาเขียนไกด์ไลน์ออกมาหลายๆท่านอาจจะเห็นชื่อผมอยู่ข้างๆนะครับเพราะว่าตอนที่ราชวิทยาลัยออกไกด์ไลน์มาเนี่ยเขาก็จะให้กรรมการบริหารทุกคนเนี่ยมานั่งประชุมกันนะครับแล้วก็มาเอ๊ะเราจะออกเสตจเมนต์อย่างนี้ดริงไหมเราจะออกไกด์ไลน์อย่างนี้ดริงไหมไกด์ไลน์ไหนมีข้อมูลนะครับ ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดรวมทั้งที่สําคัญนะครับใช้กับในประเทศไทยได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของเวลาทําไกด์ไลน์นั่นแหละนะครับว่าเราจะออกมาในรูปแบบไหนอะไรยังไงต้องดูหลายอย่างครับได้ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์เชื่อว่าวันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับน่าจะได้ความรู้จากอาจารย์เนี่ยมากทีเดียวเพราะว่าหลายคําถามที่อาจจะคาใจหลายคนนะครับอย่างเรื่องของฟาวิพิราเวียอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้ในคนไข้ตั้งครรภ์หรือเปล่าหรือว่า เอยาอะไรบ้างที่อมันใช้ป้องกันโรคโควิดมันสามารถใช้ในกลุ่มผู้ป่วยตั้งครรภ์ได้หรือเปล่าเนี่ยเชื่อว่าวันนี้อาจารย์มีคําตอบให้แน่นอนนะครับผมถ้างั้นวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมอก็ขออนุญาตนะครับยกเวทีบรรยายวันนี้นะครับให้กับอาจารย์โอของเราเลยนะครับผมก็ขอเชิญรับฟังได้เลยครับผมครับครับสวัสดีครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนแพทย์นะครับพี่พี่น้องๆนะครับแล้วก็ สวัสดีพี่ๆน้องๆเพจสายจกรด้วยนะครับรวมถึงบุคคลประชาชนทั่วไปด้วยนะครับอันนี้เพิ่งทราบเลยว่ามีถ่ายทอดทาง Facebook แล้วก็ u t u b e ด้วยนะครับก็เนื้อหาที่พูดเนี่ยครับเป็นเนื้อหาที่คิดว่าคนทั่วไปเนี่ยสามารถรับฟังได้นะครับเรามี evidence ยืนยันนะครับมีหลักฐานทางวิชาการยืนยันนะครับสามารถนำไปเป็นแหล่งอ้างอิงได้นะครับผมโอเคขออนุญาต แชร์สกรีนนะครับเอ๊ะผมยังผมสต็อปสกรีนเนี่ยนะครับขอแชร์สกรีนอีกรอบนึงอ่าโอเคสบายเห็นขึ้นไหมครับผมเห็นแล้วครับอาจารย์ครับผมครับครับผมวันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณแัก 45-50นาทีนะครับบรรยายเรื่องนี้แล้วก็หลังจากนั้นเรามา Q a A นะมาคุยกันนะครับหัวข้อที่จะพูดในวันนี้นะครับคือเรื่องของการเลือกใช้ยาให้ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์นนและหญิงให้นมบุตรนะครับให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิดนะครับก็น,นี่แหละครับจริงๆชื่อยาวหน่อยนะแต่คิดว่าจะได้ครอบคลุมนะครับก็คือการเลือกใช้ยานะครับที่สำคัญให้ปลอดภัยนในหญิง ตั้งคภ์และหญิงให้นมบุตรนะครับและย้ำอีกทีนะคือให้ปลอดภัยในสถานการณ์โควิดด้วยจะบอกว่าตอนเอพิโซดแรกนะครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วเนี่ยเคยบรรยายนะครับเรื่องของการใช้ยาให้ปลอดภัยในหญิงตั้งครันและให้นมบุตรนะครับแต่ณนะเวลานี้เนี่ยอยากจะพูดเรื่องนี้จริงๆนะครับคือเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยที่มีหญิงตั้งครันติดเชือ้อโควิด -19 เเนี่ยเราใช้ยารักษาเขาเนี่ยเรารู้จักยาดีขนาดไหนนะครับ ั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมวันนี้นะครับถึงมาเป็นหัวข้อนี้นะครับโอเคนะครับแนะนําตัวนะครับผมนายแพทย์อนรัฐิมุสิกวงนะครับตอนนี้รับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเป็นะครับตอนนี้ตึกนี้เนี่ยปิดซ่อมแซมอยู่นะครับบูรณะอยู่นะน่าจะอีกไม่นานนะครับน่าจะเปิดแล้วแล้วก็คิดว่าหลังจากโควิดหายไปนะครับตึกนี้ก็จะกลับมาสวยสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับก็ เชิญชวนทุกท่านนะเข้ามาเที่ยวนะครับที่จังหวัดปราจินบุรีนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นหมอสูอยู่นะครับฝากคารทำคลอนะครับดูเวนนะครับตามปกตินะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับได้สอนนักศึกษาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือว่าของต่างประเทศนะครับรวมทั้งบรรยายที่ต่างๆนะครับ จะบอกว่าในรูปเนี่ยไม่มีการบรรยายออนไลน์เนาะสงสัยต้องเติมรูปบรรยายออนไลน์แล้วเพราะตั้งแต่มีโควิดนะฮะไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศเลยนะนะครับอยู่แต่ประเทศไทยและตอนนี้นะฮะประเทศไทยก็อยู่ได้แต่จังหวัดตัวเองด้วยนะอยู่หน้าจออย่างเดียวนะครับโอเคอีกอันนึงนะครับก็เขาให้เป็นผู้ที่ทําด้านเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับโอเคที่สําคัญนะครับเราก็มีลูกนะครับเป็นคุณพ่อด้วยนะครับอันนี้ลูกลูกสาวนะครับเมื่อ 8ปีที่แล้วนะวันที่เกิดนะครับนั้นก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของสตรีตั้งครรภ์และการน,นะครับและเด็กที่เกิดมาไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ของคุณแม่กับคุณลูกหรอกจริงๆเป็นเรื่องที่สําคัญกับทุกคนในครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลูกป้านะ,ะเกี่ยวข้องไปหมดนะครับเพราะนั้นในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดโควิดเนี่ยเราก็จะไม่ได้ดูทั้ง แค่คุณแม่และคุณลูกเนาะแต่เราดูทั้งครอบครัวนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยทำคลอดเคสคุณแม่ที่ติดโควิดน,นะครับคุณแม่ก็แน่นอนต้องอยู่โรงพยาบาลนานใช่ไหมครับคุณลูกก็ต้องอยู่แยกกับคุณแม่ก่อนเหตุผลเพราะว่าของที่โรงพยาบาลเนี่ยเรายังไม่มีห้องที่แบบว่าจะให้คุณแม่กับคุณลูกอยู่ห้องเดียวกันนะครับลูกจะกลับบ้านก็ไม่มีคนดูเพราะตอนนี้คุณพ่อก็ต้องกักตัว นะครับะฉะนั้นอาจจะต้องให้คุณป้าไปคนเลี้ยงเห็นไหมครับโควิดเนี่ยมันทําให้สถานการณ์ของชีวิตเราเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆที่เราต้องดูแลนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มบรรยายนะครับอาจจะขออนุญาตถามทุกท่านนะครับไม่ว่าจะดูทาง facebook youtube หรือว่าในแอปพลิเคชันก็ตามนะครับรบกวนนะครับตอบคำถามหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยท่านดูผ่านอะไรนะครับมือถือถ้ามือถือนะฮะกดหนึ่ง ใช้ let, แท็บเล็ตไม่ว่าจะเป็น iPad หรือะไรกด2นะครับโน้ตบุ๊กกด3คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกด4ี่หรือว่าอื่นๆกด 5. ทําไมหมอต้องถามนี้อยากได้ข้อมูลฮนะในอนาคตจะได้ไปปรับปรุงสไลด์นะครับเหตุผล <c oughs> เพราะว่าส่วนตัวเวลาดูเว็บในนี่นะครับเวลาเรียนเหมือนกันวันไหนที่ใช้มือถือดูนะโอ้โหฟังบรรยายแทบจะไม่รู้เรื่องครับเพราะมันเล็กมากรูปมันเล็กนะครับยิ่งเป็นสไลด์ของทางการแพทย์และการเวลาโชว์ตารางนะฮะ ไม่ต้องห่วงเลยฮะโทรศัพท์ iPhone เครื่องเล็กเนี่ยฮะดูไม่รู้เรื่องนะจริงๆนะฮะคือถ้าสมมุติว่าดูจากสถิติแล้วนะดูจากมือถือ80%อย่างเงี้ยหมอต้องไปทําสไลด์ใหม่หมดเลยนะฮะต้องแบบตัวเลขตัวเดียวชัดๆอย่างเงี้ยเออนะครับก็อยากจะสบายครับไม่ทราบว่ามีคน<ม>ตอบตช่องแชทบ้างไหมครับเพลินผมมองไม่เห็น<อ>นะมีมาบ้างครับอาจารย์ตอนนี้ส่วนใหญ่น่าจะ เป็นเลขหนึ่งครับผมมีครบมีครบทุกอันครับแต่ว่าข้อมูลอาจารย์น่าจะถูกต้องเลยครับผมดูจากมือถือเยอะสุดเนาะใช่ครับถ้ามีโอกาสครั้งหน้านะกับ MLT จะทำสไลด์ให้ดูผ่านมือถือได้ง่ายๆนะครับอ่ะโอเคนะครับเริ่มต้นเลยนะครับสิ่งที่เรากลัวที่สุดนะครับในการให้ยาคุณแม่ตั้งครรภ์และคุณแม่ให้นมบุตรนะครับสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือเด็ก เกิดมาพิการนะครับแต่อยากให้ดูกราฟนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเด็กที่เกิดมาพิการเนี่ยมีความผิดปกติหรือว่าเรียกว่า b i r t h defect เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราไม่ทราบสาเหตุนะครับ80%เเลยฮนะไม่รู้เลยเป็นจากอะไรทุกครั้งที่น้องคลอดออกมาแล้วมีความผิดผิดปกติคุณแม่คุณพ่อก็จะถามคุณหมอแล้วว่าเกิดจากอะไรนะครับหมอก็ตอบตามตรงนะครับ หลายๆครั้งเราไม่รู้จริงๆนะบแปดสิบเครับเกิดจากพันธุก,กรรมเนาะเกิดจากโครโมโซมนะครับเบาหวาน0.6%เบาหวานนี่น่าสนใจมากนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยคนตั้งครรภ์อายุมากขึ้นนะครับคนไทยอ้วนขึ้นมักจะมีเบาหวานด้วยนะบางคนเป็นเบาหวานแฝงเนาะไม่รู้ตัวมาก่อนตรวจเจอตอนที่ตั้งนนครรภ์การที่เป็นเบาหวานเนี่ยทำให้ทารกเนี่ยเกิดความพิการได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นจากหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นที่หัวใจนะครับหรือว่าเป็นอวิวะส่วนล่างเช่นบางคนถ้าคุมน้ําตาลได้ไม่ดีนะครับเด็กจะไม่มีช่วงขาเลยเด็กจะกลายเป็นเหมือนนางเงือกเลยนะครับผมโอเคเกิดจากการที่เป็นคันแฟดน,นะครับเกิดจากการติดเชื้อมีแค่0.1%เท่านั้นนะครับที่เกิดจากยาจากร้อยนะฮะจากยา0ูอย่างไรก็ดีแม้จะเป็นแค่0.1 ก็ตามนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้เป็นสิ่งที่เราป้องกันได้นั่นเป็นที่มาของความสําคัญในวันนี้นะว่าทําไมเราถึงจะต้องมีความรู้นะว่าเวลาทานยาอะไรไปแล้วจะเกิดปัญหาอะไรนะครับสามสไลด์นี้เป็น3มสไลด์ที่รวบรวมแล้วกันนะครับบทสรุปของการบรรยายในวันนี้นะครับจริงๆเราบรรยายแค่3สไลด์แล้วเราก็เลิก ก็ได้นะครับสบายโอเคอยากเลยครับอาจารย์อยากฟังอาจารย์นานๆครับอยาฟังนานๆนะครับเขาบอกให้จําไว้เลยนะครับให้จําไว้เลยคนปกติทั่วไปนะครับคนปกติทั่วไปมีโอกาสคลอดเด็กผิดปกติได้ที่เกิดความพิการได้อยู่แล้วประมาณ3%ปรนะครับประมาณสไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นทําไมต้องมีประโยคนี้นะครับเวลามีการศึกษาวิจัยอะไรเนี่ยครับว่ายาตัวนั้น ยาตัวนี้เนี่ยทำให้ทารกเกิดความพิการได้หรือเปล่าเนี่ยครับตัวเลขนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขเมจิกนัมเบอร์ว่าถ้าสมมุติว่าเปรียบเทียบ2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งใช้ยาอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช้ยากลุ่มที่ใช้ยาถ้าคลอดออกมานะครับถ้าคลอดออกมาแล้วความพิการยังอยู่ที่ตัวเลขประมาณเนี้ยสอเปเราก็จะบอกว่าความพิการที่เกิดขึ้นไม่ต่างจากกลุ่มปกติ นะครับ mm hmm. เหมือนวัค,ซ,วคซีนเลยวัคซีนโควิด1 9กนะครับการศึกษาทำในสหรัฐอเมริกานะครับฉีดตัว mRNA ฉีดไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดโอกาสแท้งบุตรได้นะประมาณ12-13%ในคนที่ฉีดวัคซีนนะครับแต่จะบอกว่าในคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในคนปกติทั่วไปเลยนะครับมีโอกาสแท้งบุตรได้15%อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวเลขเรียกได้ว่า ไม่แตกต่างจากคนปกตินะครับเพราะหลายๆครั้งเราจะไปโทษไงเฮ้ยวัคซีนทําให้เกิดนั่นวัคซีนทําให้เกิดนี่ยาทําให้เกิดนั่นยาทําให้เกิดนี่อย่าลืมนะครับเราต้องเทียบความเสี่ยงของคนปกติทั่วไปด้วยโอเคนะครับเขาบอกว่าถึงแม้นะครับเราจะได้ยานะที่กินไปแล้วเนี่ยมีการศึกษาวิจัยลุกชัดเลยว่าทําให้เด็กเกิดความผิดปกติ เกิดความพิการเกิดขึ้นแล้วเราหยุดทันนะเช่นพอทานไปแล้วอา้าวรู้ว่าท้องเราก็เลยหยุดยานะครับโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงนะครับเพิ่มขึ้นอาจจะแค่1-2%เปเนะครับเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนะที่หมอใช้คาว่าแค่นั้นเนี่ยเหตุผลก็คืออันนี้เป็นเรื่องของตัวเลขแต่แน่นอนในความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่แม้แต่ 0. 1เรเนะี่ยเราก็กังวลนะครับแต่นี่หมอขอพูดตามสถิติแล้วกัน นะครับตัวเลขไม่ได้เยอะหมายความว่าแม่ฉีดยาไปเนี่ยไม่ได้เกิดความผิดปกติทุกครั้งทุกคนเพราะหลายๆคนบอกว่าหนูไปกินยาตัวนี้มาแล้วเนี่ยไปอ่านมาแล้วว่ายาตัวนี้เนี่ยทำให้ทารกเกิดความพิการได้หนูจะขอยุติการตั้งครรภ์หนูจะทำแท้งเลยนะครับโดยส่วนตัวหมอเขาจะให้ข้อมูลไปโอเคทำให้เกิดความผิดปกติได้จริงแต่ว่าความผิดปกตินั้นไม่ได้เกิดกับเด็กทุกคนที่เกิดจากแม่ที่กินยานี้เนี่ย เราต้องมาชั่งน้ําหนักกันดูนะว่าว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปดีจะใช้การอันตราซาวในการเช็คได้ไหมนะในภาวะบางอย่างเนี่ยอันนี้ต้องเป็นข้อมูลที่ที่เราต้องเอาไปตัดสินใจนะครับสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่3นะเป็นสไลด์ที่สําคัญมากๆนะครับโรคบางอย่างโรคบางอย่างอันตรายกว่ายาอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นแม่เป็นโรคลมชักอยู่ ครับเรารู้แล้วว่ายาการชักบางตัวเนี่ยมีผลทาให้ทารกเกิดความพิการได้แต่ถ้าแม่ยังคุมเรื่องของชักได้ไม่ดีตัวแม่เองนี่แหละถ้าชักขึ้นมาอาจจะเกิดอันตรายได้มากกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าบางทีเราต้องชัชงน้ําหนักนะเรารู้แล้วว่ายามีความเสี่ยงจริงแต่ก็ต้องให้แม่ไม่งั้นแม่ก็จะมีปัญหาเหมือนอย่างในภาวะนี้เลยครับโควิด -19 เรารู้แล้ว ว่ายาบางตัวอาจจะเพิ่มความผิดปกติให้น้องได้นะครับแต่ถ้าแม่ติดโควิดขึ้นมาแล้วไม่ได้ทำการรักษาชีวิตแม่อาจจะมีปัญหาได้นะครับอันตรายอาจจะเกิดขึ้นกับแม่ได้เพราะนั้นเหมือนเดิมครับเรากลับมาที่ต้องชั่งน้ำหนักประโยชน์และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการรักษาอันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่โควิดนะครับพูดถึงทุกโรคเลยไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจนะครับ โรคลมชักนะอย่างที่บอกไทรอยเป็นพิษนะครับไทรอยน้อยเกินไปนะครับโรคที่เกิดจากิมเลือดอุดตันอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะต้องได้รับยาแทบจะตลอดชีวิตถ้าตั้งครั์ขึ้นมาอันเนี้ยต้องมาชั่งน้ำหนักเอานะครับโอเคต่อไปนะครับอันนี้เป็นรูปไม่แน่ใจถ้าดูจากจอมือถือจะเห็นหรือเปล่านะครับเป็นรูปที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ รูปนี้นะครับถ้าสมมุติว่าได้รับยาที่เป็นพิษนะครับที่มีผลกับทารุกเนาะในช่วงสีเหลืองนะครับเรียกได้ว่าน้องก็จะไปต่อไม่ได้ก็จะเสียชีวิตนะครับแต่ในช่วงสีชมพูสัปดาห์ที่3ถึงสัปดาห์ที่8เราจะเห็นว่าแต่และช่วงเนี่ยนะครับมีการพัฒนาของอายยวะไม่เหมือนกันนะครับระบบประสาทนะ central nervous system นะครับช่วงแรกเนี่ยตั้งแต่3สัปดาห์ก็จะมีการพัฒนาพอช่วงเข้าสัปดาห์ที่6 การพัฒนาก็ยังมีอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้เข้มเป็นมเนอร์กับเมเจอร์นะครับถ้าช่วงสี on, อ่อนเนี่ยจะเป็นมเนอร์นะครับโรคหัวใจนะครับเริ่มตั้งแต่3สัปดาห์เหมือนกันหู <oo> นะครับสสัปดาห์ตาเริ่มที่4สัปดาห์แขนขานะครับก็เริ่มที่4สัปดาห์เหมือนกันที่บริเวณหลิบนะครับริมฝีปากเริ่มที่ประมาณ5สัปดาห์ฟันเริ่มที่ประมาณ7นะครับพาเลตและเพดานก็ประมาณสัก ส่วนเอวิวะภายนอกก็เนี่ยครับประมาณสัก7สัปดาห์ขึ้นไปจนพัฒนาไปถึงหลายๆอันนะครับพัฒนาไปถึงคลอดเช่นระบบประสาทเนี่ยเรารู้อยู่แล้วช่วง32สัปดาห์3าสัปดาห์เนี่ยระบบประสาทออตโตนอมิกซิสเต็มเนี่ยของเด็กเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แข็งแรงน่าทำให้เวลาตรวจขึ้นหัวใจของเด็กก็อาจจะยังมีปัญหาอยูอ่ไม่ใช่มีปัญหายังแปลผลไม่ได้อะเพราะว่าระบบเซ็นเตอร์เนอเวอร์สิสเต็มก็ยังไม่สมบูรณ์พออย่างนี้เป็น จะเห็นว่าหลายๆอวัยวะนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงแรกถ้าเราตัดง่ายๆอย่างนี้ครับคือช่วงไตามาแรกเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยเขาเซนซิทีฟมากเลยกับสารภายนอกหลายๆอย่างถ้ามากระทบกับเขาตรงจุดนั้นนะครับเขาอาจจะเกิดความพิการได้หมอเคยพูดไว้นะครับเคยอ่านหนังสือมาแล้วกันไหมบอกว่าอันนี้นเป็นความลับของสวัส์เลยนะนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณแม่เนี่ย ถึงมีปัญหารเรื่องของแพ้ท้องได้เยอะจังในช่วงแรกๆธรรมชาติเขารู้เขาก็ช่วงนี้เนี่ยทารกเนี่ยเขากําลังสร้างไม่อยากให้แม่กินเยอะนะไม่อยากให้เอาอะไรแปลกๆมากินนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็ต้องกินน้อยๆหน่อยนะครับกินอาหารก็ต้องเลือกทานหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทารกกําลังสร้างอ,าอวัยวะอยู่นะครับโอเคและเราจะบอกได้ยังไงอ่ะ ว่าสารตัวนั้นเนี่ยนะครับส่งผลทำให้ทารกเกิดความผิดปกติจริงนะครับเขาก็มีเกณฑ์น,นะครับเป็น essential criteria กับ a c c e l e r a t y criteria นะครับ essential criteria มี3ข้ออันที่1น,นะครับจะต้องอธิบายลักษณะของความผิดปกติได้นะครับชัดเจนเช่นถ้าสมมุติว่า ได้รับวาฟารินแล้วจะเกิดเบบี้วาฟารินซินโดมลักษณะจะเป็นคาแรคเตอร์1 2 3 4แบบนี้นะครับหรือว่าถ้าได้รับแอลกอฮอล์ไปนะครับเด็กที่เกิดมาก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนเหมือนกันอันที่2ครับต้องพิสูจได้ว่าช่วงที่ได้รับสารนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงพัฒนาการของอวัยวะใดนะครับเราจะเห็นแล้วบางทีโอ้ของหัวใจเนี่ยพัฒนาการเสร็จเนี่ยให้ดูนะครับพัฒนาการเสร็จไปช่วงประมาณสัก 8ถึง9สัปดาห์นะครับการที่ได้รับสารบางอย่างเอ้ยที่มันเป็นสารบางอย่างที่เราสงสัยนะครับแล้วบังเอิญเด็กเกิดมาเป็นเมเจอร์แอบร์มอลิตี้ของตัวหัวใจอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่น่าใช่นะเหตุผลเพราะว่าหัวใจเนี่ยไอ้ที่เป็นเมเจอร์เนี่ยเขาพัฒนาสมบูรณ์ไปแล้วตั้งแต่12สัปดาห์แล้นะครับดังนั้นช่วงเวลาที่ได้รับสารเนี่ย อันที่3คือการศึกษาวิจัยนะครับจะต้องมีคุณภาพที่ดีพอนะครับ bias จะต้องตัดออกไปให้หมด confounding ต้องไม่มเีเรื่องของ sample size ต้องเพียงพอนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องเพิ่มความเสี่ยงมากกว่า3เท่าบาง paper บอกว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นอาจจะต้องมากกว่า6เท่านะถึงจะนว่าสารนั้นเนี่ยทำให้เกิดถ้าเราเกิดความพิการได้ อย่างไรก็ดีนะครับถ้ามันเป็นเขาเรียกว่า r a n e environmental exposure คือเหตุการณ์ที่แบบนานๆเจอทีหนึ่งเจอได้ยากๆนะครับถ้าสมมุติว่ามีรีพอร์ตเค e มา3ครั้งเราบอกว่าโอเคอันนี้เนี่ยถือว่ามีความผิดปกตินะครับส่วนเรื่องของ a c c e l e r a r y criteria ก็เป็น criteria ที่เอามาประกอบแล้วกันนะครับว่าสารนั้นใช่หรือไม่ใช่ที่ทำให้ทารกเกิดความผิดปกติ ะฉะนั้นดูในสไลด์แผ่นนี้ก็จะบอกได้ว่าเฮ้ยจริงๆถ้าสมมติว่าไปกินยาอะไรมาสักตัวหนึ่งนะครับแล้วบอกว่าลูกฉันเนี่ยคนไข้บอกละครับลูกเนี่ยเกิดความพิการนะครับจากที่ไปกินตัวนี้แน่ๆเลยสิ่งที่เราถ้าเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เราต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่มนะครับว่าจริงๆแล้วเด็กที่กินยาตัวนี้ที่คนไข้บอกเนี่ยนะครับทำให้เกิดความพิการในรูปแบบเดิมๆซ้ำๆหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่เราก็จะได้อธิบายนคนไข้ว่าคิดว่าไม่ใช่นะไม่มีข้อมูลที่ชัดตั้งแต่ดูมาเพิ่งมีลูกของเราคนเดียวเองที่มีความผิดปกติแบบนี้จากการที่ไปทานยาตัวนั้นเป็นต้นนะครับโอเคอันนี้คือเป็นอเอราโทเจนที่เจอบ่อยๆนะครับเรียงตั้งแต่ A 2ทซนะครับไม่แน่ใจว่าในโทรศัพท์มือถือจะเห็นหรือเปล่านะครับแต่ตัวที่เราเจอบ่อยๆอะไรก็คือแอลกอฮอล์นะครับมีอะไรอีกละ่ะ โคเคนนะครับของประเทศไทยนี้ไม่ค่อยมีนะครับวาฟารินนะครับวาโปอิกแอซิดนะครับไมโซโพสตอลนะยายุติการตั้งครรภ์ทามอ,อกซิเฟนอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะบอกว่าโหยาเนี่ยมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นจะทานยาตัวไหนในคนที่ท้องอยู่นะครับโดยส่วนตัวนะครับจะเปิดจะเปิดตำราเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจำไม่ได้ทั้งหมดหรอก นะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือความรู้มันอัปเดตเสมอนะครับความรู้ของหมอเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ออกมาว่าเฮ้ยจริงๆยาตัวนี้ไม่ได้มีผลกับเด็กเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับเรื่องเหมือนเดิมฮะความรู้เมื่อ10ปีที่แล้วบอกว่าเฮ้ยยาตัวนี้เซฟมาณวันนี้บอกว่า i, ยาตัวนี้ใช่ไม่ได้แล้วถูกถอนออกไปแล้วอย่างนี้ก็เป็นได้พราะนั้นในคนท้อนะครับอย่าลืมเราไม่ดูไม่ได้ดูแค่คุณแม่คนเดียว เราดูคุณแม่คุณลูกและครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอให้ความรู้ที่อัปเดตท,ที่สุดนะครับในการดูแลคนไข้โอเคนะครับจะบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็โตมาด้วยการแบ่งกลุ่มของยาเนี่ยครับด้วยตัวอักษรเนาะ A B C D X นะครับจำง่ายๆเลย A เนี่ยคือดีหมดมีข้อมูลความปลอดภัยในคนในคนนะในคน ครับให้ได้สบายใจ B boy นะครับมีข้อมูลในสัตว์นะครับว่าปลอดภัยในคนอาจจะยังไม่มี C cat มีข้อมูลในสัตว์นะครับว่าไม่ปลอดภัยในคนไม่มีข้อมูลนะครับ D dog นะครับมีข้อมูลในสัตว์ว่าไม่ปลอดภัยและข้อมูลในคนก็บอกว่าไม่ปลอดภัยอย่างไรก็ดีภาวะบางอย่างเราอาจจะจำเป็นต้องให้ยาตัวนี้ ที่บอกนะครับสสไลด์แรกนะสไลด์ที่3บอกว่าการที่แม่เป็นโรคบางอย่างเนี่ยนะครับอันตรายจริงๆถ้าไม่ได้ยาอาจจะถึงแก่ชีวิตเราก็จะเป็นต้องให้ยานะครับส่วนตัว x นะครับเป็น contraindication e เลยคือห้ามให้มีผลในาศาสตร์มีผลในคนแล้วดูแล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการให้ยาตัวนี้ในกับคุณแม่นะครับเพราะนั้นไม่ให้อันนี้คือรูปแบบเก่านะครับแคตตาล็อโดยใช้เป็นแบบตัวอักษร แต่ว่าเราบอกว่าตัวอักษรเนี่ยนะครับม,มันมีปัญหานะครับเหตุผลมีปัญหา 3, ข้อใหญ่ๆคือ 1. ตัวอักษรเนี่ยมันง่ายเกินไปเห็นไหมง่ายเกินไปก็มีปัญหาเพราะว่าบางทีเนี่ยเราดูแลรักษาคนไข้เนี่ยครับเราเขาใช้คาว่าต้อง tailor made เนาะต้อง personalize นะครับการที่ใช้อะไรที่มาเป็นลงล็อกปกติอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะไม่เหมาะสมนะ อันที่2นะครับการที่มีการที่มันง่ายเกินไปเนี่ยทำให้เราแปลผลผิดนะครับในบางครั้งอันที่3มคือในแคตตาก็อทั้งหมด5าอันเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยในแคตตากอสี่เนี่ยมันจะมีกลุ่มที่เฮ้ยไม่ได้มีการศึกษานะในสัตว์นะครับแต่ก็มาอยู่รวมกันนะครับอยู่ในแคตตากอสี่ซึ่งทําให้เราแปลผลผิดพลาดได้ไนะครับเพราะฉะนั้นการที่ เราแบ่งยาทั้งหมดในโลกนี้เป็นแค่5กลุ่มเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะเหมือนอย่างนี้ครับอธิบายง่ายๆเหมือนกับคนกรุ๊ปเลือด ABO แล้วก็ AB อะ่ะจะเป็นคนลักษณะแบบไหนอะไรงไงอะ่ะคือจริงๆคนเรามีความหลากหลายกว่านั้นนะครับเราจะแบ่งคนออกเปแค่สี่แคตติเกอรเนี่ยก็ไม่เหมาะสมยาก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าเราเลยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลง FDA เนี่ย taking action เลยนะครับโดย deputy director นะครับ Sandra เนี่ยบอกไว้ว่า FDA เนี่ยอยากให้คนท้องและก็คนที่ให้นมบุตรเนี่ยนะครับคุยกับ healthcare provider นะครับอยากให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ที่สุดและใหม่ที่สุดนะครับเพื่อเราจะได้ดูแลคนไข้ได้ดีขึ้นนะครับ FDA ก็พูดไปนะครับเหตุผลทำไมอย่างนี้เขาบอกว่าโห จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่ตั้งครรภ์นเนี่ยยังไงก็ต้องได้ยานะครับสักหนึ่งตัวจะเป็นตัวไหนอะไรก็ตามนะครับแล้วก็บอกว่าในในยาที่ให้เนี่ยครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วง30ปีที่ผ่านมานะครับคนไข้จะไม่ได้กินแค่ยาตัวเดียวด้วยซ้ำน,นะครับแล้วก็ในคนไข้ณปัจจุบันคนท้องณปัจจุบันจะมีโรคประจําตัวอื่นๆด้วยอย่างที่หมอบอกตั้งแต่ตอนต้นๆเนาะ ว่าเดี๋ยวนี้เป็นบาวหวานเป็นความดันเนี่ยนะครับอันนี้เขาก็รวมถึงอแอชมาห์นะ,ะไฮบตัตเพชเชอร์นะดิเพรสชันนะครับเพราะนั้นคนไข้กินยาเยอะอยู่แล้วและอาจจะจะเป็นต้องกินยาต่อนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าเราก็ต้องมีข้อมูลให้ละเอียดมากขึ้นนะครับว่าจะทำการรักษาคนไข้ไงถ้าเขาตั้งคันอยู่นะครับอย่างที่บอกครับบอกว่าถ,ถ้าหยุดยาและอาจจะมีปัญหา อันนี้ก็ให้ดูอีกทีนะครับ A B C D แล้วก็ X นะครับเขาเลยออกรูปแบบมาใหม่มานะครับเขาเรียกว่า P L L R นะครับ Pregnancy and Lactation Labeling Rule นะครับคืออะไรนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อพอออกมาเป็นอันใหม่นะครับเขาจะเอากลุ่มคนท้องกับกลุ่มคนที่เจ็บท้องนะครับอยู่ในหมวดเดียวกัน 8.1กับ8.2นะครับของอันเดิมมาอยู่ที่8.1 8.3เนื้อซิงมาเตอร์ก็คือคนที่ให้หนมบุตรนะครับก็จะมาอยู่ที่8.2อันใหม่ที่คนไม่เคยพูดถึงเลยนะครับก็คือได้ยาไปแล้วเนี่ยนะครับมีผลต่อ reproductive ในอนาคตหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นอะไรครับใน ASIM เนาะ American Society of Reproductive Medicine ก็มีสเตนเ m e n t ออกมา ว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้ทำให้อสุจิเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ทำให้ไข่ไม่ตกอะเพราะนั้นก็จะได้บอกเพิ่มความมั่นใจนะครับกับหนุ่มสาวทั้งหลายนะที่ยังอยากมีลูกอยู่ว่าเฮ้ยความสามารถในการเจริญพันธุ์ของคุณเนี่ยยังอยู่นะนะครับอันนี้สเตตเมนต์ล่าสุดนะทีะ่ให้เข้ากับช่วงโควิดนะครับหรือว่าอย่างก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกยาเคมีบาบัดทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ ให้ไปแล้วจะมีผลกับเรื่องของ r e โ r o d u c t i v ในอนาคตยาเคมีบำบัดบางตัวนะให้ไปปุ๊บผู้หญิงเมนหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าฟองไข่เซลล์ไข่เนี่ยถูกทำลายไปนี่แหละครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราเพอออกมาใหม่เนี่ยครับ PLLR เนาะผมขอย่อเป็น PLLR ต้องมีหัวข้อที่8.3ด้วยเพราะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการมีบุตรในอนาคตนะครับนี่ครับ ความตั้งใจของ PLLR เนี่ยอันนี้เอามาจากโค้นมาจาก FDA เลยนะครับก็บอกว่าอยากให้ข้อมูลเนี่ยนะครับให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะให้ healthcare provider ใช้ตัดสินใจนะครับใช้ตัดสินใจโดยข้อมูลเนี่ยนะครับก็มีทั้งข้อมูลในสัตว์ข้อมูลในคนถ้าไม่มีข้อมูลก็ต้องบอกว่าไม่มีนะครับยังไงต้องบอกนะไม่ได้แบบ ไว้ว่าแบบเฮ้ยพอไม่มีข้อมูลก็ไม่บอกบอกว่าปลอดภยัยปลอดภยัยทั้งที่ไม่มีข้อมูลย้ํานะครับไม่มีข้อมูลคือไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่เท่ากับว่าปลอดภยัยนะครับโอเคนะครับ p LLR เนี่ยเริ่มต้นตอนมิถุนา2015นะครับแล้วเขามีความพยายามนะครับที่จะเอาเรื่องของเอ่อ uh, PregnancyLetterCategory ออกนะครับเอาออกให้หมดแต่แน่นอนล้าช่วงนี้มันติดโควิดนะครับ ก็ยังทำไม่ได้นะครับยาที่ออกมาใหม่หลังจาก2015ก็บอกว่าจะต้องใช้หลักของ PLLR นะจะใช้เป็นแบบตัวอักษรอย่างเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะ FDA จะเปลี่ยนโอเคนะครับจริงๆคำถามก็จะมาแล้วเฮ้ยแล้วยาทุกตัวเนี่ยมีข้อมูลในคนท้องจริงๆหรอ FDA ตอบเลยับนะไม่ใช่เราไม่ได้มีข้อมูลในคนท้องทั้งหมดเพราะการศึกษาเนี่ยทำยากนะคนท้องเนี่ยเป็นกลุ่มเปราะบาง ตอนนี้อยู่ในช่วงโควิดหลายๆท่านอาจจะทราบแล้วว่าแบบเฮ้ยจริงๆข้อมูลในคนท้องของตัววัคซีนเนี่ยไม่มีนะเพราะว่าเราไม่ได้ทําวิจัยแยกกลุ่มวิจัยที่ดีต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแยกกลุ่มเลยระหว่านกลุ่มที่ให้ยากับกลุ่มที่ไม่ให้ยาแล้วดูซิมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่ะแน่นอนแหละเราจะมีเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเฟสส,สี่นะครับเฟสหนึ่งเฟสสองอ่ะก็จะดูเรื่องของ s ซฟตี้ใช่ไหมครับเฟสสดูเรื่องของเอฟเฟก c y ที่เพิ่มมากขึ้นและเฟสสี่คือล n อ h ออกมาในตลาดแล้วแล้วก็ดูเรื่องของเรื่องของ s a ฟตี้นะครับเพราะฉะนั้นยาทุกตัวในโลกอะไม่ได้มีการศึกษาอันนี้ต้องจําไว้เลยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้มักจะมาถามเภสัชเนี่ยเจอบ่อยไปกินกินยาขับน้ําคาวปลามาไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ A B C D ไปกินสมุนไพรนันนูนี่มาเพื่อหวังจะให้ประจําเดือนอา้าวประจําเดือนไม่มา เพราะว่าท้องนี่นะนะครับเวลาที่ผมโดนถามมีผมบอกว่าเฮ้ยหมอไม่มีข้อมูลจริงๆนะครับไม่มีก็บอกไม่มีเราเราไม่สามารถมั่วได้เนาะเราไม่สามารถบอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรหรอกปลอดภัยนะครับไม่ใช่นะครับเราบอกว่าไม่มีข้อมูลนะโอเคนะครับอย่างว่าไทลีนอลเนี่ยเซฟไหมนะยาพาราบ้านเรานี่แหละนะครับก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการให้ยา อะเซตามิโนเฟนนะครับอาจจะทําให้เด็กเกิดความผิดปกติได้ในอนาคตนะน่าสงสัยเหมือนกันนะครับทำให้เด็กเกิด ADHD มากขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใช้ในช่วงช่วงสั้นๆนะครับน้อยกว่า8วันไม่ได้มีผลอะไรเนี่ยครับอันนี้เป็นข้อมูลเห็นไหมเราจะได้บอกว่าอ๋อคุณแม่กินยานลดไข้เนี่ยกินได้นะแต่กินช่วงสั้นๆมีอาการกินไม่มีอาการไม่จําเป็นต้องกินอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะ ยาทุกตัวต้องดูว่าคนไข้เขาใช้ทําอะไรรักษาอะไรจะกินนานขนาดไหนเอาข้อมูลมาคุยกันนะครับแอสไพรินนะครับแอสไพรินแน่นอนหลายๆท่านทราบแล้วนะครับว่าเป็นกลุ่มเอนเซนะครับก่อนหน้านี้เราก็ใช้เป็นยาแก้ปวดยาลดไข้ใช้เลยนะครับในนี้เนี่ยเขียนว่าแอสไพรินควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงตั้งครรภ์อย่างไรก็ดีนะครับการกินแอสไพรินในปริมาณน้อยๆน,น,นะครับ81มิิกรัม หรือณปัจจุบันเนี่ยเราบอกแล้ว aha, กิน150มิลลิกรัมเนี่ยเซฟนะครับเพื่อป้องกันภาวะคันเป็นพิษย้ำนะฮะป้องกันภาวะคันเป็นพิษเพราะเรารู้แล้วว่าถ้ามีภาวะคันเป็นพิษเกิดขึ้น,นมานะครับแม่มีโอกาสชักนะแม่มีโอกาสเสียชีวิตแม่มีโอกาสเกล็ดเลือดต่ำนะครับเพิ่งเจอเคสเฮลซินโดเมือนกเนาะเกล็ดเลือดต่ำบางคนเหลือเกล็ดเลือดแค่ห้าหมื่นถ้าเลือดออกก็จะออกไม่หยุดอย่างอีกเป็นตน้นเพราะนั้นเรารู้แล้วว่า การป้องกันมีประโยชน์เราถึงให้นะครับต่อมานะฮะเอนไซพวกยาแก้ปวดยาแก้ปวดที่เราให้กันเยอะๆเ,เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอบูโพรเฟนนะครับหรือว่าเมฟเฟนามิกแอซิดที่ใช้แก้ปวดประจำเดือนจริงๆเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ให้เนาะโดยเฉพาะในช่วงไตามาสหลังไตามาาที่3เนี่ยเหตุผลก็จะเกิดทำให้เขาเรียกว่าพรีมัตชัวโคเชอร์ of d ดักตัสอาร์เทริโต่อไปนะครับเอ๊ะแล้วจริงๆเราใช้พวกซัพพลีเมนต์ได้ไหมนะควรจะใช้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าในนี้นะ f d e. a บอกนะครับบอกว่าควรจะหลีกเลี่ยงนะ o c t o t c นะก็ที่ขายที่เคาน์เตอร์นะครับในกลุ่มพวกสมุนไพรและอาหารเสริมเหตุผลเหมือนเดิมครับเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ไม่มีข้อมูลเนาะเออไม่มีข้อมูลว่ามีการศึกษาวิจัยในคนท้อง ว่าเซฟหรือไม่เซฟอย่างไรก็ดีนะอย่างไรก็ดีพวกธาตุเหล็กนะครับแคลเซียมโฟลิกแอซิดกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีข้อมูลชัดเจนแล้วนะครับเราก็สามารถให้ได้ละกันสรุปนะครับอะไรไม่รู้ให้หลีกเลี่ยงอะไรที่รู้แล้วว่าจําเป็นสามารถทานได้นะครับโอเคเมื่อกี้ติดไว้นิดนึงนะครับพูดถึงเรื่องแอลโกอฮอล์เนาะเห็นว่าเป็นตัว A นะครับหมอก็เลยเอาอันนี้ไม่ให้ดูกัน บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยนะกินได้ไหมในคนท้องขอจิบสักนิดสักหน่อยแล้วกันในนี้ก็บอกนะครับบอกว่า no มันไม่มีเซฟเลเวลของแอลกอฮอล์เราบอกไม่ได้ว่ากิน1แก้วแล้วจะมีปัญหากิน2แก้วแล้วจะมีปัญหาหรือว่าต้องกินลิตรหนึ่งถึงจะมีปัญหามันไม่มีเลเวลตัวนั้นอยู่เพราะฉะนั้นไม่ควรจะกินเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะกินเลยเหตุผลอีกอันหนึ่งนะครับแอลกอฮอล์สามารถผ่านรกได้ าสามารถผ่านลงได้ทําให้เกิดปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องแท้งปัญหาทารกเสียชีวิตปัญหาทารกเกิดความพิการได้นะครับและแน่นอนครับเกิดฟีโตแอลกอฮอล์ซินโดรมได้ด้วยนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือคนไข้ที่กินแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับบางทีเขาอาจจะมีพฤติกรรมอื่นด้วยเช่นการใช้สารเสพติดการสูบบุหรี่เพราะฉะนั้น ถ้าถามใจหมอนะครับคุณหมอกินแอลกอฮอลนิดๆหน่อยๆได้ไหมสังสรร์นนะ่ะปีใหม่อ่าใกล้จะปีใหม่แนละ้วสงการโดยส่วนตัวก็บอกไม่ควรเลยนะครับเนาะเพราะว่าแอลกอฮอลเนี่ยมันไม่ได้มาแค่แอลกอฮอลเนงมันมายางอื่นด้วยนี่ยังไม่รวมไปถึงอุบัติเหตุน,นะครับโอเคอันนี้คือเป็นรูปที่คลาสสิกนะครับในวิดเอามาจากในวิดียมเนาะที่เป็นฟิตอลแอลกอฮอลซินโดรมนะรูปแรกสองขว้อีกรูปหนึ่งตอนสิบสองเขาก็จะมีปัญหาเรื่องหน้า ที่ไม่เหมือนคนปกตินะครับรวมไปถึงพัฒนาการด้วยนะครับแล้วจะบอกได้ไงว่าความผิดปกตินั้นเกิดจากแอลคอฮอล์จริงเขาก็มีเกณฑ์การไม่ได้ใช้นะมีครทีเรียอยู่นะครับอันนี้ขอข้ามไปแล้วกัน,นสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่น่าสนใจมากอีกอันนึงเรื่องของแอนติไบติกนะครับก็ต้องยอมรับว่าในประเทศไทยเนี่ยแอนติไบติกส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากทางร้านขายยานะครับเหตุผลคนไข้เนี่ย จำชื่อมาแล้วเรียบร้อยว่าฉันจะซื้อแอนตี้เบติกตัวนี้นะครับเข้าใจเลยว่าทางเภสัชกรที่ร้านยานะครับร้อยเปอร์ซนเขาก็จะเป็นกลุ่มแอนตี้เบติกสมานอยู่นะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นซึ่งหลายๆครั้งนะรู้สึกเลยเพเอ่อนน้องชายเป็นเภสัชนะครับในการแนะนำคนไข้ว่าจริงๆไม่มีความจาเป็นต้องใช้แอนตี้เบติกเนี่ยใช้เวลานานกว่าขายยาอีกคือถ้าสมมุติว่า มีคนมาซื้อที่ร้านยาใช่ไหมขายไปเสร็จปุ๊บอันนี้จบเลยอาจจะกินเวลาประมาณสัก2นาทีแต่กว่าจะอธิบายให้คนไข้เข้าใจว,าว่าโรคที่เป็นอยู่ภาวะที่เป็นอยู่ไม่จะเป็นต้องได้แอนตี้ไบโอติกส์เนี่ยบางทีอาจจะใช้เวลา10นาที15นาทีกว่าจะคนไข้จะเข้าใจนะครับแต่แน่นอนครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับว่าแอนตี้ไบโอติกส์เนี่ยก็บางทีก็ไม่ได้ปลอดภัยนะครับขอให้ใช้ในกรณีที่จําเป็นจริงๆเนาะโอเคนะครับ อันนี้ย้ำอีกทีนึงนะครับเรื่องของสมุนไพรนะครับว่าสูตรต่างๆเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมอันนี้เอามาจากของในต่างประเทศนะครับซึ่งแน่นอนยาในไทยหลายๆตัวก็ไม่ได้มีการศึกษาเราบอกไม่ได้ในนี้นะครับพูดถึงจิงเจอร์พูดถึงจินเซนนะครับมีแบคโคฮอร์ซที่ใช้ในกลุ่มคนไข้ไวทองด้วยนะครับก็นี่แหละครับจะให้ยาตัวไหนขอดูสักนิดนึงนะครับว่าปลอดภัยหรือเปล่ากับอีกสิ่งหนึ่งที่จะย้ำนะครับ นื่องจากตอนนี้นะเพลินสบายก็บอกนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีกลุ่มส่งยาไปที่บ้านนะครับปัญหาหนึ่งที่เจอที่เขาฟีดแบ็กมาคือเราส่งยาไปให้โดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาท้องอยู่นะครับเพราะแน่นอนการส่งยาบางทีเราเราไม่ได้ซับประวัติละเอียดนะเราไม่ได้ตรวจปัสสาวะดูเรื่องของตั้งครรภ์หรือเปล่าเราก็ส่งยาไปพอส่งยาไปให้ปุ๊บเอา้าเม้นไม่มาเอา้าท้องนี่นะ อาอยาที่เกณฑ์เป็นกลุ่มที่จะมีผลกับความผิดปกติของทารกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผู้หญิงที่เมนขาดนะครับอาจจะต้องประมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งเนาะยว่าเราท้องหรือเปล่านะก่อนจะที่ก่อนที่จะเริ่มกินยาใดๆนะครับอ่ะโอเคนะครั p l l r นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรก pregnancy นะนะครับ ยาตัวไหนที่จะเข้ามาเนี่ยก็ต้องใส่ข้อมูลให้หมดนะครับสี่ข้ออนนี้อันแรกเลยก็ต้องลงทะเบีย,ยนะในนะใน pregnancy registry รนะครับใส่ข้อมูลเรื่องของความเสี่ยงนะครับใส่ข้อมูลเรื่องของ clinical Consideration ขอย้ำอีกทีนะฮะโรคบางอย่างจำเป็นต้องได้ยายังไงก็ต้องให้หมอสูเนี่ยหมอทุกคนเลยนะครับหมอคิดว่าหมอทุกคนเลยคอนเซปต์เดียวกันคือเอาแม่ก่อนนะครับเหตุผลเพราะว่า ถ้าช่วยแม่ไม่ได้เราก็ช่วยลูกไม่ได้นะครับหลายๆครั้งเราต้องยุติการตั้งครรภ์ก่อนเวลาอันสมควรเนาะก่อนที่เด็กจะครบกําหนดก่อนที่เด็กจะมีชีวิตด้วยซ้ำเหตุผลนะฮะเพื่อให้ยาให้เต็มที่ในการช่วยแม่นะครับเพราะนั้น clinical Consideration สำคัญมากๆส่วนอันสุดท้ายก็คือข้อมูลน,นะครับ Data มีอย่างไรอ่ะส่วนถ้าเป็นเรื่องของการให้นมนะครับก็ตัดเรื่องของ p พ e g n a n c y registry ไป ส่วน8.3นะครับจะให้ยาตัวไหนควรจะตรวจ r พค n a n c y test ก่อนนะครับควรจะให้คำแนะนำเรื่องของการคูมก่มเนือควรจะพูดถึงประเด็นภาวะมีบุตรยากนะครับอันนี้นะคือสิ่งที่แตกต่างจากการะระบบเดิมนะครับที่เป็นระบบตัวอักษรโอเคนะครับยกตัวอย่างนะครับยาที่เป็นอยู่ใน PLLR แล้วนะครับก็คือตัววัคซีนนะครับอันนี้เอามาจากของ s a n o f i Pasteur นะครับเป็นตัววัคซีนที่ดบบนั่นเองนะครับเป็นตัวคอติปัติยาให้คนเนี่ยครับเขาก็ใส่เห็นไหมครับอันแรกก็คือ p r e g n a n c y r e g i s t r y แล้วเขาก็ใส่ Data มาทั้งหมดนะครับโอเคระหว่างนี้นะครับขอเบรกนิดหนึ่งนะฮะประชาสัมพันธ์โครงการนะครับวัคซีนใจให้คนด่านหน้านะครับตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์นะครับที่อยู่ด่านหน้านะไม่ว่าจะเป็นแพทย์เภสัชพยาบาลเทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์เวนเปลนะพี่พนักงานทำความสะอาดใครก็ตามที่เจอคนไข้ตอนนี้เขาเหนื่อยเหนื่อยกายแล้วเนี่ยนะครับหมอคิดว่าเขามีภาวะเหนื่อยใจด้วยก็เลยเป็นที่มาของโครงการครับเนี่ยครับวัคซีนใจให้คนด่านหน้าร่วมกับอูก้าเนี่ยแล้วก็ฮิลใจนะครับถ้าท่านใดเห็นว่าเพื่อนๆน,นะมีความเหนื่อยจากภาวะของโควิดนะครับลองแอดไลน์นะแอด o o c a อูก้านะครับแล้วก็ ปรึกษานะครับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาได้ฟรีเลยนะครับเราเราทำโครงการนี้อยู่นะครับโอเคนะครับคุยไปตั้งนานนะฮะยังไม่เข้าเรื่องของโควิดเลยจะหมดเวลาแล้วเ <laughs> หลืออีกสิบสองนาทีโอเคนะครับเรื่องของวัคซีนในโควิดแล้วกันณปัจจุบันเรารู้แล้วนะครับว่าโควิดสิบเก้ากำลังระบาดในประเทศไทยแล้วก็ผู้หญิงท้องนะที่ติดโควิด จะมีปัญหาเยอะเลยนะครับมีอัตราการนอนโรงพยาบาลที่สูงขึ้นอัตราการนอน ICU นะียูเนาะอัตราการใช้ใส่ท่อช่วยหายใจนะใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมหรือว่าเอ็กโมสูงขึ้นหมดเลยนะครับในเด็กก็ทําให้เกิดภาะวะคลอดก่อนกําหนดหรือว่าเด็กคลอดตัวเล็กนะครับเพราะฉะนั้นการได้วัคซีนมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์เพราะ,ะนั้น contra indication e นะข้อห้ามหลักๆจริงๆมีแค่อันเดียวน,นะเคยคือมีอาการแพ้รุนแรงจากการฉีดวัคซีน ครั้งแรกนะครับอันนี้ก็เป็นสเตทเมนต์ของราชวิทยาลัยที่ออกมานะครับอันนี้ตอนเดือนพฤษภาคมนะครับณปัจจุบันแล้วกันนะครับเมื่อเดือนนี้เองนะครับประกาศวันที่12สิงหาเนี่ยครับก็กระทรวงสาธารณสุขก็ออกแนวปฏิบัติมาเลยครับบอกว่าคนฝากคารเนี่ยครับทุกกลุ่มอายุนะครับหรือว่าจะ Wal k in ก็ได้เดินมาถึงปุ๊บหมอให้ข้อมูลลงนามในใบยินยอมเสร็จเรียบร้อยอายุคันรู้ละเกิน12สัปดาห์ ฉีดวัคซีนได้เลยนะครับฉีดวัคซีนได้เลยซึ่งนับปัจจุบันของเราเนี่ยมี4สูตรนะซีโนแวคซิโน,นฟาร์มแล้วก็ไปเข็มที่2อาจจะเป็นแอสตราเซเนกาหรือว่าไฟเซอร์หรือโมเดอร์นานะครับอันที่2คือเข็มได้เป็นแอสตราอีก3 4ถึงสสัปดาห์ไปได้ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาอันที่4ี่ครับก็เป็น M I A 2เข็มและสูตรที่4นะครับก็เป็นแอสตราเซเนกาแล้วก็แอสตราเซเนกาซึ่งข้อข้อมไปดีแล้วกันนะครับของอันที่4ี่เนี่ยก็คือว่า จะต้องรอนานนะช่วงระยะเวลา8ถึง12สัปดาห์ซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากต้องบอกงี้ให้คิดตามนะครับเข็มแรกได้ตอน12สัปดาห์แปลว่า3เดือนแรกแม่ไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรเลยภูมิคุ้มกันเท่ากับ0นะครับฉีเข็มที่1นะครับภูมิขึ้นนิดๆหน่อยๆน,นะครับต้องรอเข็มที่2แล้วภูมิถึงจะขึ้นในระดับที่จะสามารถป้องกันโควิดได้ ราะนั้นช่วงนี้เนี่ยอาจจะกินเวลาถึงประมาณห้าเดือนใช่ไหมสิบสองบวกกับเข็มแรกใช่ไหมเข็มที่สองก็เป็นส6บกสัปดาห์กว่าภูมิจะขึ้นหลังเข็มที่2ก็ประมาณสองาทิตย์ก็เป็นสิบดสัปดาห์แล้ะอันนี้คือกรณีที่มาฉีดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับในช่วงห้าเดือนแรกยังไงเราก็ต้องทําตามแนวปฏิบัติไว้ก่อนนะตอนนี้ก็ใช้คําว่า universal prevention wow. โดยส่วนตัวก็จะมีกรอนนะสั้นๆน,นะครับ กินร้อนช้อนฉันมันล้างมือลดถือเงินเมินสองเมตรเช็ดให้เกลี้ยงเลี่ยงชุมชนแล้วก็อดทนใส่หน้าก,กากนะครับก็ตอนนี้นะครับทางกระทรวงก็บอกว่าฉีดที่แผนฝาคันเลยฝาคันเสร็จปุ๊บถามคุณแม่ได้วัคซีนยังยังไม่ได้เหรอหมอฉีดที่นั่นเลยอันนี้เป็นรูปนะของตัวเองเนี่ยครับฉีดเองนะฮะคุณพยาบาลรอวัคซีนไว้ให้รายเรียบร้อยปุ๊บถามคุณแม่คุณแม,ณแม่จะฉีดวัคซีนยังคุณแม่บอกว่าหมอหนูกําลังตัดสินใจอยู่เลย ว่าดีไม่ดีเราก็บอกคุณแม่เลยหมอว่าฉีดเลยแล้วก็ให้ข้อมูลตามเนี้ยฉีดตรงนี้เลยไหมถลกแขนเลยนะครับโชว์หัวไหล่เดี๋ยวหมอฉีดให้เลยก็เป็นวันสต็อปเซอร์วิสครับก็สะดวกมากขึ้นนะครับไม่รู้สิในอนาคตนะร้านขายยาอาจจะต้องช่วยและเท่าที่ทราบมาตอนนี้ก็เราอาจจะตั้งจุดฉีดวัคซีนนะครับที่ร้านยาด้วยเนาะโอเคต่อมานะครับและถามว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ย มีความปลอดภัยขนาดไหนนะอันนี้ก็ข้อมูลของ WHO นะครับแปลเป็นภาษาไทยไว้เลยนะครับโอ้โห WHO ต้องขอขอบคุณมากนะขนาดว่ามีไม่กี่ภาษานะภาษาไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับขนาดประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ใช้ภาษาไทยก็ยังแปลให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆโอเคก็เนี่ยครับตัวเชื้อตายนะครับฉีดได้หรือเปล่าข้อมูลของทาง WHO ก็เขียนบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนตัวนี้ชนิดนี้และกันนะครับเป็น เป็นเทคโนโลยีที่เราใช้มานานแล้วใช้ในไข้หวัดใหญ่เนาะใช้ในตัวคอติบัตยกไอคนใช้มาตั้ง50ปีแล้วเพราะนั้นโหน่าจะปลอดภยัยก็ใช้น่าจะปลอดภยัยฉีดให้ได้ในคนท้องนะครับแล้วก็บอกว่าประสิทธิภาพก็น่าจะเหมือนกับคนปกติทั่วไปธรรมดานะคนท้องอ่ะไม่น่าจะทําให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดอันนี้คือเป็นของตัวซีโนแบกส่วนของตัวแอสตราเซเนกาว่ายังไง แอสตราเซเนกาเขาบอกว่าเออมันก็ดีนะแม้เราข้อมูลจะมีไม่เยอะก็ตามนะครับแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะปลอดภัยประโยชน์น่าจะมากกว่าโอน h s ของ UK ว่ายังไงนะครับก็บอกว่าเฮ้ยเขาอยากให้คนท้องฉีดวัคซีนนั่นแหละนะครับแต่ตัวที่ prefer ของเขาคือตัว m r n a นเะครับเหตุผลเพราะว่าตัว m r n a เเนี่ยข้อมูลเยอะกว่า ตัวแอสตาเซเนกาอย่างไรก็ดีถ้าเคยได้แอสตาเซเนกาแล้วจะฉีด a s สตาต่อไปได้ไหมเกมบฉีดได้ครับไม่ได้เป็นข้อห้ามอันนี้ครับเจ้าพ่อเลย CDC บอกเลยครับบอกว่าโควิดวัคซีนโควิดนี่นะครับตอนนี้ recommend ให้ฉีดในเด็ก12ปีขึ้นไปตอนนี้ราชาวิทยาลัยกุมารก็พูดเหมือนกันเลยครับสเตตเมนต์ของไทยออกมาเลยครับบอกว่าให้ฉีดในเด็กอายุ12ปีขึ้นไป ที่มีความเสี่ยงเราจะยังไม่ฉีดในเด็กที่แข็งแรงนะครับเหตุผลเพราะว่าวัคซีนเรายังมีน้อยเรายังเลือกกลุ่มนะฉีดนในกลุ่ม2ปีขึ้นไปที่มีภาวะอ้วนมีโรคประจําตัวเป็นแฮนดิแคปช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นออกให้ฉีดเลยนะครับ CDC ก็ๆๆๆบอกว่าในคนท้องไมให้ฉีดเหตุผลเอะไรเขามีครับอาจารย์ครับผมรบกวนรบกวนถามนิดนึงครับเนื่องจากว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ ท่านผู้ชมทั้งหลายอยากได้ข้อมูลเพื่อนผมเห็นสไลด์หนึ่งที่อาจารย์เหมือนกับเป็นโชว์เรื่องของโปรโตโคอลการคำแนะนำการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ใช่ไหมครับเพื่อนมีคำถามนี้ครับอาจารย์ว่าในตัวสไลด์นั้นเนี่ยเห็นอาจารย์โชว์บอกว่าถ้าอายุครรภ์เกิน12ปีเป็นต้นไปเนี่ยก็คือสามารถฉีดได้สิบสอครัปดาหารย์ส2สัปดาห์ใช่สิบส <12 S 1> สัปดาห์แล้วถ้างั้นในกลุ่มที่เป็นน้อยกว่า12สัปดาห์ล่ะครับอาจารย์ โอเคในของไทยเนี่ยเขียนบอกว่าให้ฉีด12สัปดาห์ขึ้นไปแต่ถ้าในต่างประเทศเขาบอกว่าถ้าฉีดไปแล้วนะฉีดไปแล้วนะครับเพิ่งรู้ว่าตัวเองท้องก็ไม่เป็นไรนะ<อ>ไม่เป็นไรไม่ต้องไปยุติการตั้งครรภ์ไม่ได้ไปทําแทง้งวัคซีนไม่ได้ทําให้เด็กเกิดความพิการนะครับไม่ได้ทำให้แต่ว่าอย่างไรก็ดีเพื่อความมั่นใจเข็มต่อไปให้ไปฉีดหลัง12สัปดาห์เหตุผลกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ในช่วง12สัปดาห์แรกเนี่ยเป็นช่วงที่ทารกค่อนข้างเซนซิทีฟกับสารอื่นมากมายนะครับ mm hmm. แม้เราแม้ข้อมูลในปัจจุบันบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอยากให้เหลี่ยงช่วง12สัปดาห์ก่อนครับทีนี้ขออนุญ,ญาตถามต่อไปอีกหนึ่งคำถามครับอาจารย์สั้นๆว่าในกรณีที่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยเขา อาจจะอายุคันยังไม่ถึงสิบสองสัปดาห์แต่เขามีความประสงค์หรือว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราจะแนะนําอย่างไรดีครับ okay, ผมโอเคเราแนะนําให้ฉีดหลังสิบสองสัปดาห์ครับฉีดหลังสิบสองสัปดาห์อย่างเป็นแนวทางเดียวกันครับผมใช่ครับเหตุผลเพราะว่าเพื่อความอธิบายกับคนไข้ได้ง่ายขึ้นนะครับว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาต้องยอมรับนะเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างในของตัว เอ็มไอเก็บอกเหมือนกันครับแม้ฉีดวัคซีนเนี่ยเมื่อเทียบกับกลุ่มปกติเนี่ยอัตราการแท้งไม่แตกต่างกันนะนะครับแต่บางทีเนี่ยเราอธิบายอย่างนี้เราคนไข้ไม่เข้าใจอะ่ะก็จะยังโทษว่าเฮ้ยต้องเป็นจากวัคซีนที่ฉันฉีดไปแน่ๆเลยเพราะนั้นเนื่องจากเราอยากหลีกเลี่ยงละกันนะครับอคอมพิเคชันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วง12สัปดาห์แรกเราก็เลยเลื่อนไปฉีดหลัง12สสัปดาห์ครับ ได้ครับผมขอบพระคุณมากครับอาจารย์โอเคครับต่อเลยอันนี้เอามาจาก CDC เหมือนเดิมนะครับบอกว่าเนี่ยข้อมูลในคนท้องนะครับของตัวโมเดอร์นาแล้วก็ตัวไฟเซอร์เนี่ยมีความปลอดภัยโดยใช้การลงทะเบียนนะครับ Safe เนะ V Safe นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันตัวนึงมีอีกครับการทดลองในสัตว์นะครับโมเดอร์นาไฟเซอร์จอร์สันแอนด์จอร์สันบอกว่าไม่มีปัญหาอะไร นะครับไม่มีปัญหารเรื่องเซฟตี้คอนเซิร์ตัวอจอร์นสันแนนจอรนนนะครับเรารู้จักแล้วว่าเขาใช้เป็นเครื่องอะดีโนเวกเตอร์ซึ่งเทคโนโลยีนี้เราเคยใช้กับโรคอื่นๆมาก่อนคือโรคอีโบลานะครับเขาบอกว่าเพราะนั้นเฮ้ยจริงๆมันเป็นเทคโนโลยีเดียวกันนะตอนนั้นใช้ในคนท้องที่เป็นอีโบลาเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะนั้นใช้ในคนท้องใน,นปัจจุบันที่รักษาโควิดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเหมือนกัน สเตตเมนต์คล้ายๆกับของตัว WHO เลยเนื่ออกไหมครับที่บอกว่าเฮ้ยวัคซีนเชื้อตายเนี่ยเราก็ใช้กันมานาน,านแล้วไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยอันนี้ CDC ก็บอกเหมือนกันเฮ้ยอ d e n ติโนแบคเตอร์เราก็ใช้กันมานาน,านแล้วนะไม่เห็นน่าจะมีปัญหาอะไรเลยนะครับเพราะนั้นก็ให้ฉีดได้นะให้ฉีดได้นะครับแล้วก็บอกว่าวัคซีนโควิดเนี่ยไม่ได้ทำให้เด็กนะนะครับเป็นโควิดตามมานะเออเพราะว่าหลายๆครั้ง เราจะมีความรู้สึกที่ว่าการฉีดวัคซีนคือเอาวัคซีนตัวที่เป็นๆเ,เข้าไปอะแล้วมันต้องผ่านรกแน่เลยทําให้เด็กเป็นเลยแต่ข้อมูลที่ CDC บอกบอกว่าไม่ใช่นะครับืเพราะฉะนั้นสุดท้ายคําแนะนําสุดท้ายของเขาคือบอกว่า early data ข้อมูลณนะปัจจุบันที่มีอยู่นะครับเขาอยากให้ฉีดวัคซีนเพื่อที่จะได้ป้องกันเรื่องของติดเชื้อโควิด -19 นะครับโอเค แล้วอันนี้บอกด้วยนะครับว่าการฉีดวัคซีนอาจจะส่งผลไปที่ลูกได้แต่ใช้คาว่าอาจจะนะเรายังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอนะครับแล้วก็มีการศึกษาวิจัยบอกว่าเฮ้ยในคนท้องเนี่ยนะครับเราตัวสายสะดือแล้วบอกว่าเฮ้ยมันมีตัวแอนติบอดีอยู่ด้วยนะนะครับในสายสะดือซึ่งน่าจะไปที่เด็กแหละแต่ก็โดยส่วนตัวนะครับก็ต้องบอกว่าประโยคนี้อาจจะต้องฟังหูไว้หูนิดน,นึงเหตุผลเพราะว่าปริมาณแอนติบอดีที่ผ่านไปเนี่ย ตอบไม่ได้นะครับว่าจะสูงพอที่จะป้องกันให้เด็กเป็นโควิด -19 หรือเปล่าเพราะอย่างนี้เพราะณนะปัจจุบันนะผู้ใหญ่ยังไม่รู้เลยคัตออฟพอยต์ของตัวแอนติบอดีคือเท่าไหร่เท่าไหร่ที่ต่ําที่สุดที่จะป้องกันตัวโควิด -19 ได้ยังไม่มีตัวเลขเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อย่างที่บอกครับฟังหูไว้หูโอเคอันนี้เป็นสไลด์สรุปแล้วกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นของโมเดอร์นาของไฟเซอร์ของแอสตราเซเนกาของซ i โนแวคเนี่ยนะครับเราก็แนะนำโอเคให้สิดได้ในคอยทองนะครับ แล้วก็แพลตฟอร์มก็แตกต่างกันเนาะตัว2ตัวแรกนะเป็น mRNA นะครับตัว astrazeneca นะก็เป็น viral vector นะครับตัว sinovac ก็เป็น inactivated vaccine น,น่าสนใจตรงที่ว่าปีหน้าเราน่าจะมีของตัว sanofi เข้ามานะครับที่เป็นตัวโปรตีน subunit เนาะซึ่งตามข้อมูลที่มีก็บอกว่าดีนะครับน่าสนใจมากทีเดียวเดี๋ยว,ยวรอดูข้อมูลกันไปต่อแล้วกันนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะ การรักษานะโรคโควิด1ินะครับแล้วบอกว่าข้อมูลอัปเดตมากเลยตอนที่ส่งสไลด์แรกไปนะครับยังไม่มีเรื่องนี้นะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเพิ่งออกมา25สิห้าสิงหาที่ผ่านมานี่พูดที่แล้วนะฮะนี่ยังือถ้าจับจอคอมพิวเตอร์จะรู้สึกเลยว่าสไลด์นี้ร้อนมากนะฮะโอเคข้อมูลใหม่มากนะครับก็เนี่ยเพิ่งออกมานะครับร้อยกว่าหน้าอยากให้ทุกท่านที่มีโอกาสนะลองไปดาวน์โหลดดูอันนี้ ไปดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับก็เนี่นะครับหลักๆคือการรักษาแม่ท้องที่เป็นโควิด -19 การักษาตามอาการนะครับอาจจะต้องให้ตัวโลโมเลกุล่าเวทเฮปอรินด้วยนะครับใน,รในการป้องกันเรื่องของริมเลือดอุดตันนะครับออกซิเจนอยากให้ได้สูงๆนะครับจะใช้เครื่องมืออะไรใส่ก็ว่ากันไปสเตียรอยถ้ามีข้อบ่งชี้จำเป็นต้องให้นะครับ MDT มัลติดิส цип เนเรีทีอันนี้สําคัญมากครับถ้าจะทําอะไรสักอย่างต้องให้ทีมร่วมตัดสินใจนะสำคัญมากนะอีกครั้งนะต้องให้ทีมร่วมตัดสินใจนะครับส่วนยาที่เขาใช้รักษาอันนี้เป็นแนอังกฤษนะครับเราก็เลยไม่มีข้อมูลของตัวฟาวิพิลาเบียนะครับในอังกฤษเขาใช้ตัวนี้นะครับตระกูลแมปทั้งหลายอะต้อไตระกูลแมพนะครับโอเคเมื่อกี้ของอังกฤษนะครับอันนี้นะครับ เป็นเปเปอร์ที่ไซส์เยอะที่สุดเลยนะครับคือถูกพูดถึงเยอะที่สุดเนาะในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับการรักษาในคนทองนะครับเตพมกกลาสองศน์ ok นะครับมี2เวอร์ชันเนาะภาษาอังกฤษกับภาษาเยอรมันนะครับลองไปดาวน์โหลดกันได้ว่าสเตทเมนต์อันนี้ประโยคนี้สำคัญมากเลยเขาบอกว่ายังไม่มี specific effective treatment สำหรับโควิด19สรุปรักษาตามอาการนะครับรักษาตามอาการแล้ว เราคงต้องหาข้อมูลใหม่เรื่อยๆเนาะว่าในคนปกติทั่วไปว่าในคนท้องเนี่ยจะทำการรักษาตัวโควิด -19 อย่ายังไงดีอันนี้นะครับเอารูปมาจากในเปเปอร์เลยนะครับก็เป็นรูปเรื่องของเมคานิซึมและกันในการรักษาว่ายาแต่ละตัวเนี่ยจะไปรักษาที่จุดไหนเฮปารินป้องกันเอ่อทอมโบอิมบอริกอีเวนต์นะครับ ยาหลายๆตัวป้องกันเรื่องของไซโตไคลสตอร์มนะครับยาหลายๆตัวป้องกันตัววัคซีนไอตัวไวรัสเนี่ยเข้าสู่โฮสต์รีเซปเตอร์นะครับยาหลายๆตัวป้องกันการรีพิเคตของตัวไวรัสนะครับเพราะนั้นโหถ้าเรารู้หลักการว่าไวรัสมันทำให้มันทำร้ายร่างกายเราอย่างไงเนี่ยเราก็จะพยายามหาสารต่างๆมากมายใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปยับยั้งกระบวนการเหล่านั้นขั้นตอนเหล่านั้นนี่นะครับ สไลด์นี้สําคัญยังไงคือถ้าเรารู้เมคานิซึมนะครับเราก็จะไปแสวงหานะยาหลายๆตัวนะครับที่ออกฤทธิ์ประมาณเนี้ยนะครับเฮ้ hey, ยยาตัวไหนที่เขาบอกว่าเคยป้องกันไวรัลเรปิเกชันได้เราก็อาจจะเอามาไหนทดลองในในการรักษาเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้เป็นตน้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นยาเยอะแยะมากมายนะครับอยากให้ดู2ตัวหลกัหลกๆที่เราใช้รักษาโควิดนะครับอันแรกประเทศไทยเรารู้แล้วเรามีเลมดิซูเวียนะครับ เราบอกว่าเป็น c a t e กอรี b บีบนะบีบอนะครับผ่านลงได้ไหมผ่านได้นะครับแต่เขาบอกว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยไม่มีไม่มีแอดเวนต์เอฟเฟกนะกับตัว m video ดีโและฟีัสนะครับในสัตว์ทดลองในคนยังรออยู่นะในคนยังรออยู่ Recommendation บอกว่า under investigation คำถามคือตอนนี้เรารอได้ไหมนะครับอันนี้คงเป็นคำถามที่ที่ทุกคนน,น่าจะมีคำตอบอยู่ในใจ มาดูฟาวิพิลาวเวียบ้างเปเปอร์นี้ขึ้นโนดาต้า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 แต่อย่างที่บอกครับอันนี้ตีพิมพ์ม,มกลา2021ในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับครึ่งปีหลังที่ผ่านมาอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าตัวฟาวิพิลาวเวียมีไม่กี่ประเทศในโลกที่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลก็อาจจะหายากระดับหนึ่งทีเดียวนะครับโอเคต่อมานะครับยากแก้ไอ แอซีเตลซิสซีนใช้ได้ไหมอ๋อใช้ได้นะครับเป็นแคตตาลีส์บีบอยนะครับของแอสออสเตรเลียเป็น B2 เนาะของอเมริกาเป็น B ีบอยก็เรียกได้ว่าสบายใจในการใช้แล้วกันนะกับคนไข้นะครับถามตัวเป็นพวกครับซับเพสเซนต์นะครับเด็กโตเมทโทแฟนให้ได้ไหมเออจริงๆให้ได้นะใช้มาตั้งนานแล้วนะครับโดยส่วนตัวก็แต่จะบอกงี้ส่วนตัวเนี่ยไม่เคยมีภาวะไอเยอะขนาดนั้นนะก็เลยไม่ค่อยได้ทานเด็กโตเมทโทแฟนเท่าไหร่ อาจจะทางร้านยาอาจจะมีข้อมูลมากกว่าหมอนะครับหรือว่ามาแชร์กันได้นะว่าเคยให้ไปแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับโอเคมาดูบ้างครับอันนี้ย้ำอีกทีนะฮะของไกด์ไลน์นะครับล่าสุดของราชวิทยาลัยนะครับบอกว่าฟาวิพิลาเวียเนี่ยเกิดเทอร์โตเจนิกเอฟเฟกในเด็กได้เพียะนั้นนะครับถ้าคนเถาะถ้าคนวัยเจริญพันธุ์จะกินจะรักษาให้ตรวจก่อนว่าท้องหรือเปล่า นะให้ตรวจก่อนว่าท้องูแต่ถ้าสมมติว่ามีข้อบ่งชี้ให้เปลี่ยนไปใช้ตัวเลมดิซิเวียในช่วงไตรมาสแล้วนะครับโอเคอันนี้อย่างที่บอกครับถ้าไม่มียาให้ในไตรามาสที่สองและสามนะครับอาจจะพิจารณาให้ตัวฟาวิพิลาเวียมากกว่าค่าวนี้เนี่ยต้องมาชั่งน้ำหนักแลลวว่าถ้าโนดาต้าเนี่ยนะครับกับประโยชน์ที่เราจะใช้รักษาคนไข้เนี่ย โอเคหรือไม่โอเคนะครับอันนี้หมอคงตอบแทนผู้ให้การรักษาแต่ละคนไม่ได้นะครับอันนี้นะครับอย่างที่บอกตัวเองอยู่อภัยภูเบศเนาะนะครับฟ้าทลายโจรนะครับทานได้ไหมในคนท้องนะครับอันนี้บอกไว้เลยนะครับบอกว่าไม่ให้นะครับ possible unsafe นะครับเพราะมีข้อข้อมูลนะบอกว่าการกินพวกฟ้าทลายโจรเนี่ยทำให้มวลลูกบีบตัวแล้วก็จะเกิดอาการแท้งได้นะครับเพราะนั้น ท้องอยู่ไม่ให้นะครับตัวฟ้าถลายโจบโอเคอันนี้น่าจะเป็นสไลด์ใกล้ๆสุดท้ายแล้วครับต้องเอ็กซเรย์ปอดโอเคไหมนะครับต้องเอ็กซเรย์ปอดตั้งหลายครั้งลูกหนูจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับภาพขวามือนะครับก็เหมือนกันนะเรื่องของออร์แกโนเจนซิสนะครับก็เนี่ยแหละครับเราจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฉายเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยนะครับ ได้รับสารเนี่ยแค่0.0005นะครับไมโครเกรนะครับถือว่าอเมริกนะครับถือว่าน้อยมากถือว่าน้อยมากๆนะครับถ้าจะทำให้ผิดปกติได้จริงๆนะครับต้องนู่นได้ไประดับ CT s c a แกนหรือเพดสแกนเลยนะครับก็เป็นสลด์อยู่ทางด้านขวาม,มือนะครับที่จะทำให้เกิดความผิดปกติได้เพราะนั้นเราก็จะบอกคุณคุณแม่ๆที่ตั้งครรภ์แล้วติดโควิดต้องเอ็กซเรย์บอกว่าเฮ้ยสบายใจได้ โดสพวกนี้น้อยมากนะครับผมโอเคครับจบแล้วครับสบายไม่ทราบว่าท่านใดมีคําถามไหมครับนะครับ,รบอาจารย์ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์อาจารย์โอมากนะครับที่วันนี้เนี่ยทาการปูแบ็กกราวเรื่องเกี่ยวกับการาการเกิดภาวะาหญิงตั้งครรภ์ที่อาจจะส่งผลนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการดูแลหรือว่าการใช้ยานะครับซึ่งเมสเซจอย่างหนึ่งที่ผมได้แล้วก็คิดว่า อย่างที่อาจารย์บอกจริงว่า3สไลด์แรกเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือจริงๆแค่3%เท่านั้นเองจริงๆที่มี3%เออยู่แล้วใช่ไหมครับที่เหมือนกับว่าคนไข้เนี่ยเกิดภาวะผิดปกติได้ด้วยโดยที่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยเกิดเป็นน้อยมัอยู่แล้วนะครับผมใช่ครับแล้วก็อาจารย์ก็ยังพูดต่อไปถึงในเรื่องของสิ่งที่ผมก็เจอบ่อยๆเลยแต่ก่อนเราก็จะยึดกันในเรื่องของอเอ้ยอยานี้มันแคทเอแคทบแคทซซึ่งปัจจุบันเนี่ย อันนี้อาจจะไม่อัปเดตแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่เราตอเปลี่ยนแล้วแต่ว่าความยากคือแน่นอนเขาเริ่มต้นตอนปีสองพันสิบห้าเนาะนะครับครับผมยาที่ออกมาก่อนสองพันสิบห้าเขาก็ไม่ได้ไปทําวิจัยซ้ำหรอกเพราะนั้นเราก็จะฟอลโล่ตัวเก่าตัวเดิมนะครับแต่แน่นอนยาที่ใหม่ๆเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจเนี่ยเราก็จะใช้ระบบ P L L R แหละครับเปลี่ยนเป็น P P L อ่ P L L R แล้วนะครับอาจารย์ P L L R ครับ แต่ความยากผมว่าความยากอีกอันหนึ่งคือถ้ายาที่ไม่ได้ใช้ใน USFDA ครับผมว่าการศึกษาวิจัยเขาก็อาจจะไม่ได้ follow ตัวนี้เท่าไหรน่นัอืมครับผมแล้วก็สุดท้ายอาจารย์ก็ยังมีพูดถึงเรื่องยาที่เจอบ่อยๆถ้าแบบสรุปแบบง่ายๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูต้องเรียกว่า 1. ต้องไปดูหลักฐานที่อัปเดตอย่างที่2อ,อย่างที่ผมฟังจากอาจารย์มาแล้วแคชชัได้ก็คือว่า เราอาจจะต้องพิจารณาถึงเรื่องความเสี่ยงแล้วก็พิจารณาเป็นรายบุคคลมากขึ้นอันนี้ก็คือเทรนด์ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยตั้งครรภรวมถึงการใช้ยาด้วยนะครับผมใช่ครับแต่ถ้าจะคือถ้าเขาถ้าเขามีความจำเป็นต้องใช้อะเหมือนเดิมเลยยังไงต้อง clinical consideration ดูแล้วว่าถ้าไม่ให้ย่ไม่ให้เนี่ยแย่แน่ๆอ่ะเราต้องเอาแม่ไว้ก่อนไงนะครับได้ครับถ้างั้นผมขออนุญาตอ่อ รปอัพไปกับอาจารย์โดยพูดถึงยาที่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะใช้ในโควิดเยอะๆนะครับอย่างแรกรอะดิกโนซิสที่อาจารย์พูดอันสุดท้ายเรื่องของการเอ็กซเรย์ในผู้ป่วยตั้งครรภ์ใช้ได้ไหมครับอาจารย์ฟิล์มได้ฟิล์มได้ครับฟิล์มได้เนาะไม่มีปัญหาอาจารย์บอกว่าปริมาณน,น้อยมากๆนะครับอ่ากลุ่มที่เป็นละลายเส็มหอะซิติลเซสเตอินโอ้ยอานได้ครับไม่เป็นไม่เป็นโควิดก <COVID S 1> ็ยังานเลย,ยไม่มีโควิดก็ทังานได้แต,แต่ต้องบอกงี้เอ่อครับ ยากลุ่มนี้เนี่ยหลายๆทีมเบิกไม่ได้นะผมคิดว่าในโรงพยาบาลเนี่ยไม่ค่อยมีกลุ่มอะ e t ทิลซิสเทอินที่ที่จ่ายในโรงพยาบาลรัดแล้วแบบเบิกได้คนไข้อ่าะต้องไปซื้อเองที่ร้านยาครับผมครับบแต่ว่าโดยไลยน้ำอะไรเงี้ยเออครับโดย general ใช้ได้ไม่มีปัญหาใช้ได้ใช้ได้ตามข้อมูลที่มีครับเด็กโซเมโทแฟนแก้ไอใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เนาะแล้วก็คือถ้าไอเยอะก็กินอะ ถ้าอายไม่ก็โดยส่วนตัวก็ไม่ค่อยอยากให้กินอะไรก็ personalize ไปนะครับดูตามอาการแล้วแต่แพทย์พิจารณานะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มโคดิโคสเตียรอยจะมีพูดถึงเรื่องการใช้เพนิโซโลนใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้แนะนํา40มิลลิกรัม per day นะครับคือจำเป็นต้องให้เนี่ยได้คุยกับคุณหมอไอดีนะคุณหมอโรคติดเชื้อเนี่ยเขาบอกว่าี success ในการรักษาคนไข้คือเสียรอยครับคือถ้ามี ปัญหาเรื่องของออกซิเจนต่ำเนี่ยเซรอยเนี่ยช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อบ่งในการให้อยู่แล้วครับผม,มก็อย่างของ UK ก็บอกเนาะว่าว่าจะเป็นต้องให้นะครับแล้วก็จะบอกว่าคนท้องทั่วไปปกติเราก็ให้อยู่แล้วนะเราให้เพื่อกระตุ้นปอดเด็กนะครับในทารกที่จะคลอดก่อนกำหนดเนี่ยเราจะให้เซรอลครับให้เด็กซ่าะฉนนั้ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าโอเคค่อนข้างโอเคตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสุดท้ายกลุ่มนี้อาจจะทริกกี้นิดนึงก็คือกลุ่มแอนตี้ไวรัลก็คือจะมีตัวที่ใช้2ตัวกันหลักๆในบ้านเรานะครับก็คือเรมเรมดิซิเวียใช่ไหมครับอาจารย์ครับกับอีกตัวหนึ่งคือฟาวิพิวาเรียครับผมขออาจารย์สรุปอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับ2ตัวนี้โอเคครับก็ตามที่สไลด์เนาะตัวเรมดิซิเวียเนี่ยมีข้อมูลว่าเป็นแคตตาล็อตีบีบอย ครับผมนะครับส่วนฟาวิพิราเวียเนี่ยโนดาต้าครับผมก็ต้องบอกบอกนี้นะโอเคอันนี้เป็นเปเปอร์ตามหลักเราเรียนมาวันนี้คือโนดาต้าต้องบอกว่าโนดาต้าโนดาต้าคือโนดาต้านะครับครับผมอันนี้ของของทางเปเปอร์ที่ตีพิมพ์มาโอเคของไทยที่เราเขียนตามไกด์ไลน์นะครับตามไกด์ไลน์เลยก็แน่นอนครับเราไม่มีตัวอื่นให้อ่ะครับผม ในอังกฤษอาจจะมีตระกูลแมปทั้งหลายนั่นเป็นทั้งเรื่องของเขาที่เขามีแต่ว่าของเราไม่มีนะครับของเรามีตัวที่พูดเพิ่มมากขึ้นคือตัวไอเวอร์เมกตินนะครับไอเวอร์เมกตินเนี่ยก็คือแคตติเอ C-cat นะ C-cat จริงๆมีอยู่ในสไลด์นะสามารถไปดูสไลด์ได้นะครับ,รบก็ขราวเนี้ยต้องมาชั่งน้ำหนักต้องบอกงี้ก่อนเวลาจะให้ไม่ว่าการรักษาอะไรนะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดเราดูเซฟตี้ก่อนแล้วต่อมาค่อยดูเอฟฟิเคซียกตัวใหญ่อย่างนี้เอฟฟิเคซีโหถ้าดีมากๆเลย90%เลยแต่ถ้ามันเสี่ยงมากกินแล้วมีความผิดปกติพิการได้80%แน่นอนเราคงไม่เลือกใช่ไหมครับเพราะนั้นความปลอดภัยสำคัญที่สุดแต่แน่นอนครับสุดท้ายต้องเอามาชั่งน้ำหนักกันแล้วก็คุยกันเป็นแบบมัลติดิส i ิ l i น a รี t ทีมนะคุยกับคุณหมอเด็กสำคัญที่สุดครับผม และคุยกับคนไข้ให้ญาติตัดสินใจอันนี้โอเคมีอีกประโยคนึงที่เมื่อกี้ไม่ได้พูดคือเรื่องของความปลอดภัยของวัคซีนนะครับที่ของของ CDC เนี่ยเราบอกว่ามีความปลอดภัยแต่เราต้องบอกว่าเป็นข้อมูลณปัจจุบันณวันนี้เนี่ยเราเริ่มฉีดเข็มแรกประมาณสักธันวาปีที่แล้วเนาะแล้วก็มีเด็กที่รอดมาแต่เราบอกไม่ได้เรื่องของเซฟตี้ในอีก20ปี อีก5ปีอีก10ปีในอนาคตซึ่งเราเรียนรู้จากในอดีตแล้วว่ามียาหลายๆตัวที่เราใช้ไปแล้วเนี่ย mm. เกิดทารกมีความพิการหลังจากโตขึ้นมา mm. เช่นให้ยาบางตัวเด็กผู้หญิงที่เกิดมามดลูกมีปัญหาหมดลูกฝ่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับน mm. ปุัจจุบันเราก็ไม่ใช้แล้วตัว DES นะครับไดเอสเตลสติลเบตออย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้น mm. ก็ต้องให้ข้อมูลแหละนะครับว่า mm. เป็นข้อมูลณนะปัจจุบันวันนี้ ที่สำคัญคือต้องชั่งน้ำหนักว่าณปัจจุบันที่โควิดระบาดเยอะขนาดนี้เนี่ยหมอคิดว่าวัคซีนมีประโยชน์นะอืถ้าติดขึ้นมาโอ้โหหลายๆอย่างเลยมีผลกับแม่และมีผลกับลูกใช่ไหมครับก็ต้องนะก็ต้องมาชั่งใจกันได้ครับก็เรียกว่าอาจารย์ก็ให้ทั้งข้อมูลในมุมของอีอวเวนต์ณนะตอนนี้ที่มีนะครับซึ่งก็บ,บอก ก็ต้องบอกว่า Evidence ที่มีตอนนี้มันก็ไม่ได้เอ่ complete มากแต่ว่าก็เป็นแนวทางบอกเราได้ระดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนของสมาคมก็มีคำแนะนำอยู่ด้วยนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็น่าจะ available อยู่ระดับหนึ่งนะครับผมก็ทีนี้เรามาดูคำถามจากทางบ้านบ้างนะครับอาจารย์ก็ระหว่างที่ไลฟ์นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านบางคาถามอาจารย์ซ้ากับที่อาจารย์ได้เลคเชอร์ไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าซ้ําก็อาจจะข้ามได้นะครับลองไปดูเผื่อมี คำถามที่น่าสนใจนะครับคำถามที่หนึ่งนะครับหญิงที่วางแผนจะมีบุตรควรฉีดวัคซีนโควิด -19 หรือไม่ชายที่วางแผนจะมีบุตรจําเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 ด้วยหรือไม่ออันนี้บางส่วนก็อถ้าวางแผนจะมีบุตรแสดงว่าเขายังไม่ตั้งครรภ์นเนาะ,อ,ะอาจารย์จะแนะนําอย่างไรดีครับผมฉีดเลยครับฉีดเลยเนะครบผมไมไ่มีผลกับ Reproductive System ในอนาคตไม่มีครับอันนีเนี่ย อมีพั l i ิเคชันมาแล้วเนาะจาก a m ม r i c a นโซ c i ไทตี้ of Reproductive Medicine นะครับบอกว่าวัคซีนพวกนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้คุณความสามารถในการมีบุตรลดลงนะไม่ได้มีอาสุจิลดลงมีข้อมูลว่าอาสิจิเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเออน่าสนใจน่าสนใจแสดงว่าเขาอยากถ้าอยากจะมีบุตรนี้ฉีดไปเลยแนวโน้มอาสุจิอาจจะมากขึ้นฉีดไปเลยโอเคแต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือ ระหว่างที่ฉีดเข็มแรกแล้วก็รอเข็มสองเนี่ยอาจจะให้คุมกําเนิดหน่อยนะครับอ,อ,อย่างที่บอกถ้าเผลอตั้งคันขึ้นมานะครับเข็มสองเนี่ยอาจจะฉีดไม่ได้เออนะครับอาจจะต้องเลื่อนไปอาจจะต้องเลื่อนไปจนถึงเลย12อีทิตามที่อไกด์ไลน์ลนะครับผมบโอเคครับ,รบไปคําถามต่อไปนะครับอาจารย์เราสามารถหาข้อมูลของยาตามระบบ PLLR ได้ที่ไหนบ้างครับ เคยลองค้นหาแล้วแต่ไม่ค่อยเจอแหล่งข้อมูลดีๆเลยโอเคต้องบอกว่ายาส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยมี PLLR อ๋อ oh, ครับผมจริงๆครับอย่างที่บอกมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับอย่างตัวของตัวอาดาเซลเนี่ยนะครับครับก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวแหละที่มี PLLR ก็เลยสามารถอเอามายกตัวอย่างได้ครับ ทีนี้พอพูดถึงเรื่อง P L L R กับตัวระบบเก่าที่เราใช้เป็น Category A B C D จนถึง X เนี่ยครับอาจารย์ตัวสบายเนี่ยมีคำถามนิดนึงในส่วนของ Category X เนี่ยเพื่อนอาจารย์จะมีสไลด์หนึ่งที่เหมือนกับว่าบอกเลยว่ายากลุ่มเนี่ยเป็นยากลุ่มที่มีในเรื่องของ t e ตอโ o g e n i c เ f f e c t เนี่ยชัดเจนเนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่ม Category X ทั้งหมดเลยไหมครับอาจารย์อ่าโอเคคือ X เนี่ยมีผลในสัต มีผลในคนและไม่มีความจะเป็นต้องให้ oh, <okay. S 1> อ๋ออาจจะดีด็อกดีด็อกเนี่ยมีคอนดิชั่นที่จำเป็นต้องได้ยาตัวนั้นอ๋อ oh, ครับผมครับเพราะฉะนั้น X เนี่ยก็คืออ่ะแสดงว่าคำถามของสบายเนี่ยไม่สองอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกันแต่แคตตากรี X เนี่ยหมายความว่านอกจากมีผลว่าเกิดผลแน่ๆกับสัตว์และคนและยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยานั้นด้วยใช่ไหมครับ,รบใช่โอเคเช่นได้ครับอาจารย์เม โ okay. อเคเมทโทเทรเซตครับตัวนี้ก็เป็นยาที่ใช้รักษาท้องนอกมดลูกด้วยครับผมเห็นไหมคือมีผลทําให้การตั้งครรภ์ไม่ไปต่อใช่ไหมคนที่อยากตั้งครรภ์เขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องให้ครับผมอ่ามันก็เลยตกไปที่เป็นแคตติกรเอแต่แน่นอนพอเปลี่ยนมาเป็น PLLR แล้วเนี่ย X มันอาจจะไม่มีแล้วนะเพราะว่าในบางกลุ่ม อาจจะมีความจำเป็นต้องให้ยาที่เกิดเทอร์ลัตเจนิกเอฟเฟกแล้วก็ย้อนกลับมันคำถามอีกอันหนึ่งคือไอเทอร์ลัตเจนิกเอฟเฟกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนนะมันรุนแรงขนาดไหนเช่นทําให้เด็กพิการทําให้เด็กปัญญาอ่อนหรือว่าทําให้เด็กมีความผิดปกติอะไรบ้างที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นก็คือก็จะลงรายละเอียดมากขึ้นคก็จะมีความเป็นเพอร์ซอนัลไลซ์มากขึ้นมากๆเลยแหละแล้วก็ พอเป็น PLLR นะเขาไม่ได้บอกว่าจะให้ใช้หรือไม่ให้ใช้นะเขาบอกให้ให้คนที่จะรักษาตัดสินใจเอานี่นี่คือความยากและเราความท้าทอย่างหนึ่งนะครับผมใช่คือสุดท้ายก็ต้องคุยกับคุณแม่คุณพ่อและครอบครัวครับก็คือต้องให้ p a t i e n t นเขามีส่วนในการร่วมตัดสินใจด้วยนะครับใช่ใช่ครับอันนี้สำคัญมากครับผมได้ครับอาจารย์ไปที่คำถามต่อไปนะครับผม อ่อฟิชออยนะครับอันนี้สเปซิฟิกเป็นอ่อโปรดักต์ละพูดถึงเรื่องฟิชออยคำถามคือฟิชออยเนี่ยมีความสำคัญต่อจอประสาทตาและเซลล์สมองอาจารย์คิดว่ามีปัญหาในหญิงมีคันไหมคะก็น่าจะน่าจะเป็นน่าจะเป็นคำถามในแนวว่าให้ได้หรือเปล่าหรือว่าให้ยังไงนะครับถ้าผมจะเสริมครับผมคำถามที่ดีมากๆจริงๆเพราะว่าถูกถามเยอะนะครับต้องบอกอย่างนี้ าปกติ recommendation ไม่ได้มีให้ไม่ได้จำเป็นต้องให้ <laughs> ใช่ไหมครับอที่เราจะเป็นต้องให้ท่านเหล็กน,นะครับ folic acid ดโ l i c a c อ d แคลเซียม่าแคลเซียมนะครับกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะเป็น,อ,นอันอื่นๆเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้ให้คนไข้นะครับอืม <Ừ. S 1> บอกเป็น additional ครับอบางคนบอกว่าอยากกินโอเมก้า ก็โอเคนะแต่คุณต้องไปหาแหล่งที่คือหนึ่งสะอาดเชื่อถือได้ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพกินวันหนึ่งไม่เกินกี่ไอยอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือหลากหลายโปรดักต์เท่าที่ผมสังเกตนี้คือพออพูดถึงเรื่องฟิชออยเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่ได้มองเรื่อง safety เป็นหลักละแต่เรามองเรื่องของความาจาําเป็นอ่ะเช่ครับเป็นอย่างนัหรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะใช่ครับ ใช่ใช่ใช่ใชมันแสดงว่าเราเราก็เหมือนกันเราคือบางบางประเด็นเราก็คืออ่าเราอาจจะยังไม่รู้เรื่องเซฟตี้แต่มองในเรื่องของความจําเป็นเอเซนเชียลเมื่อเทียบกับ,บอิเลเมนต์ตัวอื่นเนี่ยตัวอื่นมันสําคัญกว่าใชางอย่างนั้นบ้างใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับหรือว่าบางคนบอกว่าคุณหมอหนูกินโปรตีนยี่ห้อนี้นี้น,นี้ได้เปล่าอยากให้ลูกโตแล้วอบอกคือสุดท้ายมันก็ไม่มีข้อมูลเนาะแต่ว่าถ้าทานอาหารปกติและเพียงพอเนี่ยอันนี้เพียงพอกับ การเติบโตของทารกบางอย่างก็งต้อง b ักซู basic นะครับอาจารย์ใช่ใช่ชครับใช่ใชทางสายกางดีที่สุดเลยสําหรับสําหรับคนท้องนะครับกับบ้ายกตัวอย่างเรื่องของนมแล้วกันครับผมหมอหนูเกิดมาไม่เคยกินนมเลยพอท้องปุ๊บหนูอัดนมเวลาสี่ห้ากล่องนะครับก็มีข้อมูลส่วนหนึ่งเหมือนกันบอกว่าเออทารกที่เกิดมาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการแพ้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะแม่ไม่เคยอ็ p o r t กับ นมวัวมาก่อนไม่เคยกินมาก่อนเลยอ่ะตั้งแต่เด็กพอคราวนี้<ม>อัเดเยอะเต็มที่อัดก็อาจจะมีปัญหาก็มีเปเปอร์รายงานเหมือนกันนะครับเพราะนั้นทางสายกลางครับทางสายกลางดีกว่าได้ครับที่สําคัญก็คืออ๋อเรื่องอย่างเรื่องนิวทริชั่นก็คือคําแนะนําก็ยังเหมือนเดิมทานอาหารที่มีประโยชน์ทานอาหารในครบห้าหมู่ใช่ไหมครับอาจา,ารย์ห้าหมู่สะอาดครับห้าหมู่นี้คลาสสิกมากนะครับอาจารย์ตั้งแต่สบายยังเป็นเด็กผ่านมาสามสิบปีกว่าก็ ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับใช้ได้ใช่ใช่โอเคแต่อันนี้สําหรับคนปกติทั่วไปครับแต่ถ้าสมมติว่าแม่มีตั้งครรภ์และมีโรคประจาตัวเช่นเป็นเบาหวานลักษณะของการทานอาหารก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแม่เป็นโอเบสิตี้นะครับก็จะทานอาหารอีกแบบหนึ่งทวินส์ก็จะทานอาหารอีกแบบหนึ่งคือมีความรายละเอียดอยู่นะแต่แน่นอนแหละอันนี้เป็นหลักวิชาการนะครับหลายๆครั้งก็บอกคุณแม่ไปแม่ก็คุมไม่ได้นะ คือไม่ได้ง่ายขนาดนั่นแหละครับ้รใจอยู่ครับได้ครับอาจารย์อมาลองดูคําถามจากอผู้ที่ลงทะเบียนมาถามมาตั้งแต่ก่อนลงทะเบียนเลยครับถามตั้งแต่ก่อนเซสชันวันนี้ด้วยนะครับผมมีคําถามมาครับผมอันนี้เป็นสเปซิฟิกของอตัวยาอีกแล้วนะครับ i b u p r o รเฟนครับอาจารย์ตัวเอนไซม์ของเรานะครับแล้วก็แอ o x อกซิซิลี ่าแต่สองตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าเจอในเจอในร้านยาได้เยอะแล้วก็มีการใช้กันเยอะนะครับผมให้ได้ไหมในผู้ป่วยท้องช่วง second trimester ที่เกิดเหตุปวดฟันติดเชื้อออกน่าจะมาจากท่านเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่าใกล้เคียงการผมถามต่อไปเลยก็คือไม่ควรใช้ ibuprofen กับ metronidazole ในผู้ป่วยมาทำฟันในช่วงระบาดโควิดหรือเปล่าขอบคุณค่ะท่านนี้อาจจะต้องเป็น ฟันแน่เลยอ้าวโอเคก่อนพูดถึงเรื่องเอนเซดนะครับเอ็นเซดแน่นอนบอกว่าเกิน30สัปดาห์นี่ไม่ควรให้ตามกว่า30สัปดาห์ให้ในช่วงสั้นๆเนี่ยโอเคอยู่แต่ก็ย้อนกลับมาเอ๊ะจริงๆเรามีออปชันอื่นหรือเปล่าเช่นให้ทามอลได้ไหมให้พาลาเอาอยู่ไหมหรือว่าให้ตัวที่เป็นพาราบวกทามอลในเม่เดียวกันก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรามีออปชันที่สองที่สามที่สี่นะครับแสดงว่าในการขออนุญาตถามเ <ๆ S 2> พิ่มครับ<พ>อาจารย์ในในช่วงเออ่ในช่วงปลายซีมเมสเตอร์นี้ก็คือเอ่มเมเอเ็นเซตเนี่ยมันต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าในเรื่องคอนเซิร์นเรื่องเออ่ดักร์ตัสอาร์เทเลอสูสพรีโคลเชอร์คอนเซิร์นสองอย่างอันแรกคือพิมัชตัวโคลเชอร์ดักร์ตัสอาร์เทเลอสูสแล้วก็มีข้อมูลเรื่องของเอ็นเซตเนี่ยทำให้น้ำข้ามลดลงอ๋อโอเคครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้เราควรจะหลีกเลี่ยง โดยส่วนตัวเป็นอาจจะเป็นคนที่กลัวมั้งเพราะนั้นก็หลีกเลี่ยงไปเลยคือคือเพราะว่าเพราะว่าต้องบอกงี้น่าชีวิตจริงของคนเราเนี่ยมันไม่ได้ยี่สิบเก้าบวกหกวันและพรุ่งนี้กลายเป็นสามสิบทันทีที่ดิดนิ้วทันทีที่นาฬิกาตีเที่ยงคืนหรอนะครับครับผมการศึกษาวิจัยพวกนี้มันเป็นช่วงอยู่นะมันเป็นเลนจ์แล้วเวลาออกมาออกมาเป็นที่สามสิสัปดาห์เพราะนั้น คำถามคือเฮ้ยยีบเวกหให้ได้ไหมอ่ะยีิบเก้าบวกหให้ได้ไหมเพราะฉะนั้นทําไมเราไม่เลือกออปชันอื่นที่มีความปลอดภัยมากกว่าใช่ไหมครับอ่าอันนี้โดยส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวนะครับ<ด>มาบถึงรเรื่องของแอนตี้ไบติกเหมือนกันเอ่อก็อตัวเมทโนิดาโซนะครับในแต่ละไตรมสเตอร์ให้ได้ให้ไม่ได้แตกต่างกันนะครับถ้าจะไม่ผิดเมทโทนิดาโซเนี่ยในช่วง first รสเตอร์เนี่ยเขาไมได้ให้ เขาเขาห้ามให้นะครับอืห้ามให้ในช่วงในช่วงแต่มาที่สองเนี่ยให้ได้นะครับครับผมแต่พยายามโดยส่วนตัวเนี่ยจะพยายามอัปเดตให้เป็น PLLR นะเพราะจริงๆเออในโรคบางอย่างที่มันจะต้องให้ครอบคุมกลุ่มนี้เนาะแล้วอาจจะจําเป็นต้องให้เมโทเป็นต้นนะครับครับผมก็มาเอาม็อกซี่เนี่ยเบสิกส่วนใหญ่ให้ได้ครับไม่ได้มีไม่ค่อยมีปัญหา รวมถึงรวมถึงผู้ป่วยที่ให้นมบุตรก็ไม่ได้มีปัญหามากใช่ไหมครับในกลุ่มแอมโ x ิซิลินโอเคได้ครับอาจารย์งั้นเนื่องจากคําถามยังยังมีอีกค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมขออนุญาตเร่งสปีดนิดนึงนะครับอาจารย์อแม่หลังคลอดต้องมีช่วงเวลานานเท่าไหร่ถึงไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้ต้องอตรงนี้อันนี้เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันเพราะเราไม่ได้พูดถึงหลังคลอดนะครับอาจารย์สมมติว่าเขายังไม่ได้ฉีด ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วงที่เขาอ่ากําลังจะคลอดละเขาคลอดแล้วไปฉีดเลยได้ไหมครับอ,อจริงๆได้นะไม่ได้มีข้อห้ามแต่นะครับคือฉีดวัคซีนอาจจะมี side effect เนะปวดเมื่อยตามาตามตัวคือช่วงนั้นต้องเลี้ยงลูกอะแค่เลี้ยงลูกก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับอันนี้แพททาง practice เหมือนกันนะเขาไม่เขาไม่ได้มีตัวเลขนะครับโดยส่วนตัวก็เอาว่าเลี้ยงลูกให้นิ่งก่อนให้ให้โอเคให้พร้อมก่อนอลูกเริ่ม อ่าเริ่มนอนดีๆหน่อยไม่ได้ตื่อทุกสองชั่วโมงเงี้ยไม่งั้นแม่ฉีดวัคซีนไปโหวันนั้นไข้ขึ้นสมแล้วใครจะมาดูลูกอะ่ะใช่ไหมครับได้ครับโอเค,คอ่าคำถามต่อไปนะครับกรณีมารดาตั้งครรภ์หลังคลอดให้นมบุตรยาที่มีความเสี่ยงสูงสามารถผ่านน้ำนมได้เช่นกลุ่มใดบ้างอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับอาจารย์ที่ผ่านน้ำนมได้ อันนี้บอกเลยครับจําไม่ได้จริงๆต้องเปิดทุกครั้งทุกครั้งเพราะคอนดิชันคอนดิชันหลังคลอดเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วจะเป็นคอนดิชันแปลกๆอ่ะใช่ไหมครับคอนดิชันที่หมอสู่ไม่ค่อยได้เจอเช่นไปเกิดน้านนู่นนี่มาแล้วต้องได้ยาอ่าส่วนเรื่องของติดเชื้อเนี่ยโอเคพวกนี้ไตเบ,บติกส์เนี่ยค่อนข้างชัดคือได้กินยาไปแล้วเนี่ยเราจะบีบน้ํานมทิ้งก่อน นะครับแล้วค่อยให้ลูกดูดนมอ่าหลังจากที่กินยาก็มีหลายตัวเลขอ่ะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเปยาแปลกๆเดี่ยต้องรอต้องรอต้องต้องรอเปิดครับอาจจะต้องเ e r ร o n a น i z e นิดหนึ่งนะครับสถานการณ์ผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันคงไม่มีคําตอบตายตัวนะครับได้ครับผมอการวัคการให้วัคซีนีตั้งคันอันนี้ผมขอข้ามละกันเนื่องจากว่าเราน่าจะพูดกันไปเยอะแล้วนะครับผมได้ครับอ มีวิธีการเลือกฟาวิพิราเวียสเตียรอยแอนติฮิสามีนยาแก้ไอในอีกตั้งคันอย่างไรอันนี้เราก็พูดกันไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีกลุ่มแอนต้ฮิสามีนขึ้นมานิดนึงครับอาจารย์อ๋อในกลุ่มแอนต้ฮิสามีนเลือกใช้อย่างไรครับอาจารย์ในกลุ่มตั้งคันคอเฟมิดคอเฟนิรามีเนี่ยให้เลยคร CPM ใช่สบายมากตัวนี้สบายมากครับปลอดภัยนะครับผมเบสิกปลอดภัยให้ในช่วง ช่วง first trimester ยังให้ได้เลย first trimester ที่เป็นช่วงเหมือนกับว่าออ critical ก็ยังให้ได้เลยใช่ครับมีหลายๆคนให้แล้วก็เป็นยาที่เราใช้มานานแล้วโอเคได้ครับอาจารยออ์ยารักษาโควิด19มีผลต่อสตรีตั้งครรภ์และทารกอย่างไรอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้ดิสคัสกันไปแล้วนะครับถ้างั้นยังไงก็ขออนุญาตข้ามไป สนใจการใช้ยากเกี่ยวกับนมแม่อันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอ่ในการโปรโมทหรือว่าอ่ในเรื่องเซฟตี้เนี่ยอาจารย์แจ้มแล้วว่าอาจจะต้องเพอร์ซชนอลไลซ์ยาแต่ละตัวอแต่ละเคสสารการผู้ป่วยไม่เหมือนกันยาที่โปรโมทในเรื่องของน้ํานมแม่นะคะอันนี้ถ้าถ้าเป็นประมาณนี้ครับอาจารย์มีคําแนะนำอะไรไหมให้น้ํานมมาเยอะใช่ไหมครับครับผมข้อมูลยังไม่ชัดอะ อาจอย่างตัวดอมพริโดและงานที่เราเห็นเยอะเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ผมก็ผมก็ได้ยินมานานแล้วดอมพริโดนครับข้อมูลเนี่ยไม่ได้เพิ่มน้ํานมเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือกินนานๆเนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องของหัวใจที่เต้นผิดปกติได้เพราะนั้นเขาวอร์นิง่งเขาวอร์นิ่งมานานระดับหนึ่งนะครับอืมเตือนไหม ครับแต่ในทางปฏิบัติปัจจุบันยังมีการใช้อยู่ไหมครับอาจารย์หรือว่าผมก็ไม่ได้ให้นะพอไม่ได้ให้แล้วใช่ไหมครับรย์ได้ก็วอร์เน็งมาแล้วก็โอ้โอเคครับสนใจครับโดยส่วนตัวเนี่ยให้ตัวแคปซูลขิงเนาะในระยะสั้นๆมีข้อมูลการศึกษาวิจัยเรื่องเอฟตี้แล้วก็เอฟฟิเคชซีด้วยครับแคปซูลขิงนะครับอาจารย์โอเคครับน่าจะมีอีก2คําถามนะครับนะตอนนี้ก็เออเราล่วงเลยเวลามันเล็กน้อยแล้วขออนุญาตนะครับผมสําหรับทุกท่านที่ เข้าชมอยู่ตอนนี้นะครับขออนุญาตเป็น2องคำถามสุดท้ายที่จะถามกับอาจารย์ในวันนี้นะครับผมมีคําถามมานะครับจากผู้ชมที่ชมอยู่นะครับรอพอชอผมให้เลี่ยงการใช้โลเซกก็คือตัวโอมิพาโซนะครับในคนไม่ตั้งคันทุกกรณีจะสั่งได้แต่อัลลัมมิวอาจารย์คิดว่าโลเซกเซฟสําหรับคนท้องไหมครับโอเคเมื่อก่อนเป็นุยาที่ดีบ่อยบบอยนะครับครับผมเอ่อตัว ตัวโอเมกาโซเนี่ยเป็น C-Cat เป็น C-Cat ครับผมเป็น c ีแคทนั่นก็คือมีมีงานวิจัยในสัตว์ไม่มีงานวิจัยในคนถูกต้องไหมอารับเพราะนั้นก็โนดาต้าใช่ไหมโนดาต้าก็โนดาต้าโอเคต้องกลับมาว่าเราจะให้โลเซกเพราะอะไรนะครับวินิจฉัยว่าเป็นอะไรนะครับเป็นเกิร์ดเป็นเบปติกอัลเซอร์ผมคิดว่าต้องกลับมาที่ การวินิจฉัยนะครับซึ่งเราจะทําหัวข้อนี้พอดีเลยเนาะลาวิไลยสูงแหมเหมือนคนถามเชิญมาครับเชิญคุณหมอ GI เนาะคุณหมอระบบทางเดินอาหารมาคุยเรื่องนี้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีทางเลือกนะในการรักษาเกิร์ดนะในการรักษาแป๊บติออสเซอร์คนท้องอย่างไรบ้างเพราะคนท้องเจอบ่อยถูกต้องเลยผมผมเข้าใจคุณหมอเขาเลยนะครับอืมได้ครับอาจารย์ถ้างั้นขออนุญาตเป็นคาถามสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ คนท้องที่เป็นโควิดไม s ซิมทอมให้รูทีนวัคซีนเช่น t d a ดได้ไหมคะเอ๊ะอันนี้น่าจะตอบไปแล้วก็คือ t d a ดไม่มีปัญหาใช่ไหมอาจารย์ไม่มีปัญหาครับฉีดได้ฉีดได้โอเคแม้ว่า GA จะ36มสิบกวิคแล้วก็โอเคฉีดได้ครับแต่ที่ <Okay. S 1> ดบบเอาเ okay, คก็จะมาว่าเอ๊ฉีดตอน36มีวอาจจะมีประโยชน์เยอะหรือเปล่าก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ครับแต่ฉีดได้ไหมไม่ได้มีข้อห้ามครับได้ครับอาจารย์ก็ คิดว่าน่าจะพอหอมปากผอมคอนครับอาจารย์แล้วก็เ,เดี๋ยวจะเค์ฟิวแล้วด้วยนะครับอาจารย์รเดี๋ยวจะเดินทางบนบากก็วันนี้นะครับผมก็ในฐานะของผู้ดําเนินรายการในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์โอมากนะครับผมที่ช่วยมาให้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางแบ็กกราวน์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยและการให้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรนะครับผมแล้วก็รวมถึงให้ความรู้ของเราเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาในสถานการณ์ที่ เรียกได้ว่ากระทบกับทุกคนนะครับอย่างโควิด -19 นะครับผมก็ต้องขอเป็นตัวแทนนะครับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับกาบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบพระคุณครับอาจารย์ครับผมขอบคุณสบายมากขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับถ้ามีคําถามก็จะส่งมาให้ทีมงานก็ได้นะครับจะตอบให้นะครับผมไม่ครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวอาจจะฟ r w a บ d คาถามไปให้อาจารย์นะครับผมขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และสําหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอให้ข้อมูลกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทางบ้านทุกท่านอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าอย่าลืมนะครับเข้าไปทำข้อสอบตัว CPE และ CME นะครับผมสำหรับท่านที่รับชมอยู่ทางแอปพลิเคชันตัว Medical Leader Thailand หรือ MLT ของเรานะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็เข้าไปทำข้อสอบได้เลยนะครับข้อสอบมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันซึ่งจะต้อง ถูก7ข้อมากขึ้นไปนะครับจึงจะสามารถเก็บ CPE ได้หรือ CME ได้นะครับสำหรับ CPE เนี่ยเก็บได้1.5หน่วยแล้วก็ CME เก็บได้1หน่วยนะครับผมตัวข้อสอบสามารถทำซ้ำได้นะครับแต่ว่าจะเปิดให้ทำเฉพาะในแอปพลิเคชันของเราแล้วก็เปิดให้ทำจนถึงเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ฟังบรรยายวันนี้นะครับความรู้ยังสดใหม่อยู่ก็เรียนเชิญทุกท่านเข้าไปทำที่ลิงก์ใต้แอปพลิเคชัน MLT ได้เลยนะครับ ส่วนสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่ฟังทางาฟังผ่านทาง Facebook หรือ YouTube นะครับผมรบกวนรบกวนทุกท่านนะครับเข้าทางแอปพลิเคชัน medical leader Thailand นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมในฐานะของผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ตัวแทนของ medical leader Thailand นะครับก็ขอขอบพระคุณผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับไม่ว่าจะฟังผ่านทางช่องไหนนะครับทั้งทาง,ทาง แอปพลิเคชัน medical leader Thailand หรือว่าทาง channel YouTube หรือ Facebook นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกับกิจกรรมดีๆของ medical leader Thailand ที่จัดให้แล้วก็นำเสนอทุกท่านนะครับผ่านทางออนไลน์ c h a n n e l นะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเก็บไว้แล้วก็สามารถติดตามนะครับข้อมูลทางการแพทย์ข่าวสารที่มีประโยชน์รวมถึงงานประชุมและงานเก็บ CPE สมนมา,านะครับเว็บบินารักษณะนี้ได้นะครับผม ส่วนถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะที่จะอยากได้ท็อปปิกใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์ผ่านทางช ANNEL ทุกช ANNEL นะครับที่ท่านรับชมรับฟังได้อยู่เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมเพศจักรกรสาธรปริชาพที่นันนะครับหรือสบายนะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับกับกิจกรรมในวันนี้นะครับผม CPE Webinar โดย Medical Leader Thailand ครับผม ขอบพระคุณผู้ชมท,ท,ทุกท่านทุกท่านนะครับที่รับชมในวันนี้นะครับผมราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับผม